ความสุข ความสุขทั้งหลายอยู่ที่ความพอใจทั้งสิ้นทุกท่านจะมีความสุขมาก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 หากได้ทำประโยชน์ให้แก่ตนและผู้อื่นอีกต่างหากสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วจ้าข้างหลังก็บอกว่าอย่าเชื่อมาปุ๊บก็อย่าเชื่อเลยทำไมผมจึงไม่อยากจะให้ใครเชื่อเพราะว่าผมยึดหลักของกัลยาณสูตร10ข้อนะเป็นหลักเป็นเกณฑ์อยู่นะครับนะจะไปไหนมาไหนก็ยึดหลักกัลยาณสูตรความเป็นมาเป็นยังไงเนาะใครเนาะรู้ประวัติเรื่องของกัลยาณสูตรเนี่ยกัลมังกัลแมเนี่ยเนาะอย่าไปรู้ไปเลยดีกว่าประวัติมาอย่าไปสนใจจับความแค่สองสามความก็พอแล้วหนึ่งอย่าเชื่อคนที่เขาเกิดก่อนเล่าสู่กันมารุ่นสู่รุ่นเห็นไหมอย่าเชื่อมนุษย์เราถ้าไม่เชื่อกันมันจะอยู่ด้วยกันได้ไหมก็เป็นคำถามกลับกันใช่ไหมต่อมาก็อย่าเชื่อตำราถ้าไม่เชื่อตำรามันจะได้มีความรู้สิ่งนู่นนี่นั่นมาประกอบอาชีพในปัจจุบันได้ไหมเนี่ยมันก็มีมุมกลับให้คิดนะเนาะต่อมาก็อย่าเชื่อครูไม่เชื่อครูมันจะมีความรู้ไหมเนี่ยเห็นไหมผมว่ามันฝืนความรู้สึกที่เป็นวิถีชีวิตที่เป็นของจริงของจังเนี่ยมันกลับไปหมดเลยเอ๊ะพระพุทธเจ้าตรัสผิดหรือเปล่าเนี่ยมันน่าย้อนแย้งนะพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดผิดหรือเปล่าถ้าไม่สามสิ่งที่พูดถึงตอนต้นเนี่ยใช่ไหมครับไม่ชั่วไม่เชื่อคนเกิดก่อนห้ามเชื่ออย่าเชื่ออย่าเพิ่งปรองใจเชื่อคนเกิดก่อนเล่าสู่กันมาอย่าเชื่อตำรับตำราอย่าเชื่อครูบาอาจารย์สอนสั่งมามันผิดวิสัยมนุษย์ทั้งดุ้นเลยยังไม่พอยังมีอย่าเชื่อหลักเหตุผลยิ่งไปกันใหญ่นะใช่ไหมอย่าไปเชื่อหลักตรรกะนั่นก็ยากอ้างเหตุอันนี้ก็อ้างผลโอ้ยแล้วจะไปต่อได้ไหมในมนุษย์โลกเนี่ยตันนะพี่นะมันย้อนแย้งทุกมิติเลยที่ว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสผิดแง่แบบเนี้ยแง่แง่พอพูดงี้ก็มีคนย้อนอีกพระพุทธเจ้าจะตรัสผิดได้ไงวะแล้วใครย้อนแย้งก็ชวนอยู่ครับผมบอกว่าพระพุทธเจ้าพูดผิดใครย้อนแย้งมาก็เชิญอยู่ครับพูดผิดไงมีไหมครับมีใครย้อนแย้งไหมครับแล้วถูกคืออะไรทีนี้ถ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าพูดผิดเหมือนลุงออกกำลังจะบอกว่าพระพุทธเจ้าพูดผิดแน่นอนเพราะชีวิตจริงมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่มีครูบาอาจารย์สอนสั่งที่จะไม่มีตำราร่ำเรียนกันที่ไม่มีคนเกิดก่อนมาเล่าสู่กันฟังมันเป็นไปไม่ได้โดยสิ้นเชิงงั้นพระพุทธเจ้าผิดแง่แง่เอาใครย้อนแย้งได้ไหมเนี่ย
ถ้าไม่ย้อนแย้งก็ไม่จะเล่าให้ฟังทีเดียวเอาอย่าลืมนะพระพุทธองค์จะเริ่มต้นสองคำนะหนึ่งความจริงแบบโลกโลกความจริงแบบโลกโลกก็คือสมมุติสัจจะนั่นแหละเห็นไหมก็แปลว่าคนเกิดก่อนคนนั้นเป็นสมมุติไหมตัวสมมุติไหมคนเกิดก่อนเห็นไหมตำราเป็นสมมุติไหมล่ะเห็นไหมครูบาอาจารย์สอนสั่งทุกวันเนี่ยตัวครูบาอาจารย์ที่ว่านั้นเป็นสมมติไหมล่ะเป็นตัวสมมติไหมล่ะเห็นไหมแค่นี้ก็เริ่มมองออกแล้วโหที่พูดไปทั้งหมดก็จริงก็ไม่ว่าอะไรก็จริงก็จริงวะจริงตามสมมติทีนี้ถ้าหากว่าไม่จริงเลยเนี่ยไม่จริงตามอะไรไม่จริงตามปรมัตถ์เนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นรวมความแล้วใครก็ตามที่บอกว่าเข้าถึงปรมัตถ์สัจจะใครก็ตามที่บอกว่าบรรลุธรรมเข้าถึงธรรมในระดับต่างๆเช่นโสดาสกิทาอนาและอรหันต์ก็อย่าไปเชื่อมันประมาณนั้นนะครับใช่ไหมอย่าเชื่อมันจนกว่าเราก็แปลว่าท่านกับผมเนี่ยรู้จักตัวเราที่แท้จริงก็คือตัวสมมติต้องรู้เข้าใจเข้าถึงเช่นรู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนหมดตัวตนหมดอัตตาอัตตาเนี่ยคือตัวสมมติหมดอัตตาตัวตนจึงจะรู้แจ้งทุกสรรพสิ่งที่ว่านั้นเห็นไหมตอนนั้นต้องเชื่อมั่นในตัวเองไม่ใช่ไปเชื่อผู้อื่นเขาเห็นไหมครับเชื่อต้องเชื่อมั่นในตัวเองจนกว่าเราจะพัฒนาได้ว่าเราหมดแล้วจริงซึ่งตัวตนนั่นแหละครับไม่ไปเชื่อเขาเชื่อเราเองเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันก็เลยกลายเป็นปัจจตังนั่นเองรู้ได้เฉพาะตนเข้าใจเฉพาะตนทำได้เฉพาะตนอย่างเงี้ยรับได้ไหมครับก็ในเมื่อปรมัตถสัจจะไม่มีใครสวนมาเมื่อกี้เนี่ยก็เลยลุงออกถือว่ากันเล่าให้ฟังเสลยสรุปกันแล้วกันว่าที่พระพุทธองค์ไม่ให้เชื่อนะก็คือเรื่องสมมตินะไม่มีสมมติมันก็ดำรงอยู่ไม่ได้มันไปต่อไม่ได้เห็นไหมครับงั้นก็เชื่อตามแบบสมมติไอ้สมมตินี่มันมีภาวะอะไรอยู่มันมีสภาพเป็นไงอยู่ไอ้สิ่งสมมติเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปก็คืออนิจจังนั่นเองครับเห็นไหมสิ่งใดๆที่เป็นสิ่งสมมุติจับต้องได้ล้วนแต่เป็นอนิจจังทั้งสิ้นคือแปลว่าไม่เที่ยงนั่นเองมันก็แปลว่าอย่ายึดมั่นถือมั่นอย่ายึดถือมั่นตัวบุคคลเป็นสัตว์เป็นสิ่งของอย่ายึดถืออย่าสร้างประธานกับนั้นให้รู้ว่ามันเป็นใจหรือหลายปัจจัยทำให้เราแปลว่าท่านกับผมนะครับดำรงและดำเนินต่อไปอีกในชีวิตของความเป็นจริงที่อยู่ในกรอบของโลกใบนี้ตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งไปถึงหยุดหายใจโป๊ะเชี่ยชะจบครับยอมรับเถอะครับว่ากฎการเปลี่ยนแปลงนั้นนะฮะถ้าใครก็ตามที่ไม่รู้จักกฎการเปลี่ยนแปลงคนนั้นก็จะอยู่ลำบากมากโลกใบนี้นะครับเห็นไหมอยู่ลำบากมากเพราะฉะนั้นมันก็มีแนวคิดอีกอันหนึ่งบอกว่างั้นก็ต้องเป็นบุคคลที่ล้ำสมัยกันบ้างเปลี่ยนเรื่องนะเนี่ยเป็นบุคคลที่ล้ำสมัยบ้างมันมีสามสี่วาระหนึ่งล้ำสมัยคนที่มีความคิดในรูปแบบเป็นคนล้ำสมัยนะคือคิดนอกกรอบ
ิดนอกกฎคิดออกนอกกฎคิดออกนอกระเบียบคิดออกนอกระบบนอกกฎนอกเกณฑ์ใครก็ตามที่คิดได้ในกรอบนั้นเรียกว่าเป็นบุคคลที่ล้ำสมัยล้ำสมัยจะมีสักกี่คน 7,000 กว่าล้านคนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 100% มันจะถึงครึ่งเปอร์เซ็นต์อยู่หรือมนุษย์โลกที่คิดนอกกรอบนอกกฎนอกกติกานอกจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอยู่เปลี่ยนแปลงไปหรือว่าคิดออกไปในนอกของของอะไรของสมมติสัจจะเนี่ยมันจะมีถึงครึ่งเปอร์เซ็นต์อยู่แล้ว 7,900 ล้านคนมนุษย์โลกคิดนอกกฎกติกาไม่ว่าจะของธรรมชาติหรือกฎทางด้านฟิสิกส์วิทยาศาสตร์หรือว่ากฎทฤษฎีของเคมีชีวะเนี่ยใช่ไหมฟิสิกส์เนี่ยมันจะมีถึงครึ่งเปอร์เซ็นต์อยู่แล้ว 7,900 ล้านคนที่คิดออกไปตรงนั้นได้ใครก็ตามที่คิดออกนอกกรอบที่ว่านั่นเป็นบุคคลที่มีคำว่าล้ำสมัยล้ำสมัยล้ำสมัยแล้วต่อมาดรอปมาหน่อยนึงต่ำมาหน่อยนี่คือทันสมัยทีนี้ทันสมัยมันเป็นยังไงทันสมัยแล้วที่มันด้อยไปกว่านั้นทีคือล้าสมัยทีนี้ล้าสมัยนะล้าสมัยยังมีด้อยด้อยสมัยอีกโอ้ตายเขาภาษาเนี่ยมีไหมครับที่อยู่หน้าจอเนี่ยใครบ้างที่ล้ำสมัยนะถ้าหากก็มีก็แปลว่าท่านเป็นหนึ่งในไม่ถึงเปอร์เซ็นต์ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยครับความคิดล้ำสมัยการกระทำล้ำสมัยมีไหมครับนี่การกระทำล้ำสมัยก็คือการค้นพบสิ่งใหม่ๆไงในการกระทำในการปฏิบัติถ้าพูดถึงทางด้านเทคโนโลยีทุกวันนี้ครับกลุ่มล้ำสมัยนะฮะก็คือกลุ่มที่เขาจะใช้อะไรเขาเรียกว่าอะไรนะปัจจุบันนี้อินเทอร์เน็ตเขาเรียกว่า Wi-Fi นะ Wi-Fi ในบ้านท่านบ้านผมเนี่ย Wi-Fi มันมีอยู่คำหนึ่งเขาว่าไลฟ์ไฟไลฟ์แปลว่าแสงเนี่ยครับไลฟ์ไฟนี่คำว่าไลฟ์ไฟเนี่ยครับอย่าลืมนะไลฟ์แสงเนี่ยคือคลื่นต่อไปอินเทอร์เน็ตเนี่ยฮะจะไม่ได้ใช้คำว่า Wi-Fi แล้วนะทีเนี้ยจะใช้คำว่าไลฟ์ไฟไลฟ์ไฟก็แปลว่าถ้าผมมีเทียนอยู่เนี่ยผมก็จุดเทียนซะเนี่ยจุดเทียนขึ้นมาแค่มีแสงสว่างเนี่ยนะขึ้นมาต่อเป็นอินเทอร์เน็ตเลยทีนี้เอาบ้านท่านมีแค่จุดเทียนขึ้นมาหนึ่งเล่มเนี่ยผมก็จุดเทียนหนึ่งเล่มนะใช้มือสื่อสารมือถือมือถอยเนี่ยอ้าวแล้วสามารถก็ต่อถึงกันได้เลยไม่รู้รวมความว่าที่ใดมีแสงสว่างเห็นไหมที่นั่นสามารถติดต่อในเรื่องอินเทอร์เน็ตได้เลยนั่นก็แปลว่าความคิดล้ำสมัยนอกกรอบไปแล้วและการกระทำก็ล้ำสมัยไปแล้วด้วยในโลกใบนี้มีผู้นำมาใช้แล้วนะอย่างน้อยก็ประมาณสัก3รายในโลกใบนี้นะไอ้ที่ว่าไลท์ไฟที่ว่าใช้แสงเนี่ยครับแค่นี้ก็พอแล้วอย่าลืมนะแสงเป็นคลื่นนะครับเห็นมามือถือมือถอยก็เป็นคลื่นหมดแล้วนะอินเทอร์เน็ตก็เป็นคลื่นนะครับต่ออินเทอร์เน็ตในบ้านท่านบ้านผมเนี่ยมาจะมี Wi-Fi เข้ามาก็ต้องมีสาย
อินเทอร์เน็ตเข้ามาอย่างนั้นก็ลากไปข้างถนนใหญ่ใช่ไหมลากไปในซอยยาวๆนะก็ดึงเข้าบ้านใครบ้านใครก็ใช้ไอ้ไวไฟที่บ้านใช่ไหมก็ต้องซื้อต่างหากแล้วเพิ่มเงินไปอีกต่างหากแต่ถ้าหากว่าเป็นไลท์เป็นแสงเลยเนี่ยโอ้โหงานนี้ต้องซื้อหรือเปล่าเนี่ยที่ไหนมีแสงไม่ใช้ได้หมดนะออกเสียงงานเนี่ยดูสิครับมันไปขนาดนั้นนั่นคือล้ำสมัยนะความคิดก็ล้ำไปนอกกรอบเต็มๆเลยแหละครับการกระทำก็ยังนอกไปเลยนะยังไม่มีอะไรในโลกเนี่ยอย่างมากก็มี 2-3 เจ้าในโลกเนี่ยที่จะใช้กับสิ่งเหล่านี้ได้ไม่รู้เป็นความคิดของใครดีวะแต่เขาใช้กันแล้วนะเดี๋ยวนะยุโรปประเทศไหนเขาใช้กันนะตุรกีหรือเปล่าเบลเยียมมันจะเป็นเบลเยียมยังไงเบลเยียมเบลเยียมดูสิเขาล้ำสมัยไปแล้วจ้าอีกอันนึงก็หนึ่งนะแถวๆโซนรัสเซียก็ได้นะโปแลนด์เนี่ยโปแลนด์เห็นไหมโปแลนด์เขาใช้ไปแล้วจ้าที่ว่าส่วนประเทศไทยคนไทยยังเถียงกันอยู่ของเก่าเถียงกันมาตั้ง70กว่าปีแล้วไม่ยอมจบโถ่เพราะอันนี้ล้าสมัยแล้วก็ด้อยสมัยต่างหากมันทั้งล้าสมัยด้วยนะแล้วด้อยสมัยต่างหากโอ้ยเห็นไหมเขามีล้ำสมัยไปแล้วนะมันมีคำว่าเลยสมัยอีกเอาอะไรเลยสมัยถ้าถามลุงหงนะสิ่งที่มันเลยสมัยก็คือจิตนี่แหละครับมันเลยสมัยโอเคจิตบริสุทธิ์นี่นะครับคือเลยสมัยโอเคไหมรับได้ไหมครับที่ว่าเนี่ยฟังทันหรือเปล่าไม่ทราบเนาะท่านจะอยู่หน้าจอที่เคารพครับไปด้วยกันนะเราอยู่บ้านหลังเดียวกันนะครับบ้านนี้มีชื่อเรียกว่าบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด้อสิบอกให้จะหลงแถวเป็นอาคารเลยที่พูดหมดยังไงกันข้างหลังประตูก็เริ่มเทิมกันนะกันคนเชื่อดูสิครับมีมนุษย์พันเดียวมั้งในโลกนี้ที่พูดจาแล้วไม่ให้ใครเชื่อนี่นอกนั้นก็เชื่อหมดเลยครับเชื่อเป็นหางว่าวไปหมดเลยแล้วครับไม่ว่าจะเป็นสำนักไหนต้องเชื่อเจ้าสำนักดีลุงออกไม่ได้เป็นเจ้าสำนักไม่ได้ตั้งตัวเป็นเจ้าสำนักมันดีตรงนี้จึงไม่ให้ใครเชื่อแต่อยากจะให้ใครต่อใครคิดนั่นเองครับเพราะฉะนั้นลุงก็ถือโอกาสชวนคุยชวนคิดมนุษย์ไม่คิดเหมือนชีวิตยืนตายกลางทุ่งนี่คำที่หนึ่งหวังหนึ่งเคงคำที่สองมนุษย์คิดไม่ยอมหยุดคิดอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดเอาไว้ในเข่งที่สองพอคิดเลยเถิดไป imagination คิดพูดระวังเรือไม่มีหางเสือนะให้ด้วยไปลงทะเลเลยแล้วครับออกอ่าวเลยแล้วครับออกปากอ่าวแล้วก็ไปทะเลมหาสมุทรหาฝั่งไม่เจอเลยสุดท้ายแล้วก็นั่นคือบ้าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดมนุษย์ไม่คิดเหมือนชีวิตยืนตายกลางทุ่งสองคำสำคัญอยู่นะครับมนุษย์ไม่คิดเหมือนชีวิตยืนตายกลางทุ่งนี่คือเข่งหนึ่งคือด้านหนึ่งด้านที่สองมนุษย์อยู่คนเดียวให้ระวังความคิดทีหนึ่งระวังให้ดีนะครับคิดคนเดียวไม่แชร์กับใครไม่รับแชร์ด้วยแล้วก็ไม่แชร์กับใครด้วยคือไม่ให้ใครคือความคิดตัวเองเนี่ยไม่ให้ใครแปลว่าไม่แชร์หรือมีคนจะเข้ามาร่วมด้วยช่วยแชร์ก็ไม่ให้เข้ามาแชร์ด้วยระวังให้ดีนะครับความคิดอย่างนี้อันตรายนะครับอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังปากเห็นไหมครับเพราะฉะนั้น
ให้ระวังปากแปลว่าเวลาแชร์เราพูดไปฝ่ายตรงข้ามมันต้องฟังนะพี่นะนี่พอเวลาพูดก็คอยรอรับฝั่งตรงข้ามจะถามกลับบ้างเนี่ยมาไม่ใช่พ่นอย่างเดียวไปอย่างเดียวเนี่ยไม่ยอมรับฟังคนอื่นก็ไปไม่รอดนะครับมนุษย์ไม่รับฟังผู้อื่นที่อยู่ข้างเคียงไปไม่รอดนะครับนี่อันต้องเป็นนักฟังที่ดีฟังไม่ได้ไม่ทันก็ฟังให้มันทันฟังให้มันได้คิดให้มันทันตามแต่ตามอะไรตามความว่องไวของการตอบสนองโต้ตอบเสียงเราให้เร็วให้ทันก็ฝึกค่อยๆพินิจพิจารณาเอาเหมือนกับเหลาดินสอฝนทั้งให้เป็นเข็มประมาณนี้ค่อยๆตั้งความสังเกตเห็นไหมจะเป็นเด็กเล็กเด็กโตเวลามาพูดจากันเราก็ต้องคอยฟังเขาแล้วก็พูดเรื่องอะไรจะโต้ตอบอย่างไรให้มันเหมาะสมกับวัยของเขาอย่างนี้ต่อใช่ไหมมันต้องพิจารณาพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยญาติโกโหติกาเอ๋ยไม่ใช่นะแต่เราวัยเนี่ยยากนะครับไม่รู้ว่าวัยจะยากคนใหม่ก็ไม่เข้าใจวิถีชีวิตแต่เด็กมาถึงนาทีเนี่ยเวลาจะพูดจากับเด็กจะยากนะครับมันต้องถอยหลังเข้าไปหาเด็กๆด้วยนึกถึงตอนเด็กซิมีไหมสายแห่งสัมปชัญญะมีบ้างหรือเปล่าสายสัมปชัญญะคือจับเป็นสายเป็นเส้นนะตั้งแต่เริ่มร้องมาถึงนาทีนี้ลองลากเส้นยาวๆสิครับเกาะตามสิครับเจอที่5ปีที่ผ่านมา10ปีที่ผ่านมา20ปีที่ผ่านมาถอยไปเรื่อยจนกระทั่งอายุ5ปี10ปีอย่างเงี้ยนั่นนะฮะผมจะเรียกว่าเส้นสายแห่งความจำหรือเส้นสายของสัมปชัญญะก็คือความจำมนุษย์ไม่มีความจำเนี่ยไปต่อไม่ได้นะครับอร่อยนะครับตอนนี้วาทกรรมในตลาดสดตะเล่นะนักการขาลอยขาลอยเห็นไหมตั้งเป้าว่าจะเป็นนู่นเป็นนี่นะจะเป็นรัฐมนตรีนู่นนี่นั่นคุยกันเรียบร้อยเอาเข้าจริงไม่มีแก่นสารก็เลยว่าขาลอยขาลอยขาลอยมีที่ยืนนั่นนะครับไม่รู้ยืนตรงไหนทีเนี้ยไม่มีที่ยืนที่แท้จริงเนี่ยระวังให้ดีๆตรงนั้นเด้อสิบอกหายมันจะไปแล้วไปเลยหลุดเลยนะไม่มีสัมปชัญญะไม่ได้สัมปชัญญะคือรากเหง้าที่ผ่านมาดียิ่งทุกวันเนี่ยเขาสอบประวัติหมดนะครับคนที่จะเป็นรัฐมนตรีเขาสอบประวัติหมดนะครับถ้าหากว่ามีคดีติดตัวแต่ซวยเลยไม่เป็นเรื่องคดีแพ่งหรือคดีอาญาแต่ซวยเลยเห็นไหมมันต้องเอาพวกนี้เข้าไปปลอดทีนี้มันน่าจะเป็นคุณสมบัติหนึ่งเอาไว้บรรดาส.ส.ใครก็ได้จะมีคดีอาญาคดีแพ่งถึงจะเป็นสิ้นสุดคดีแล้วก็ไม่ให้เนี่ยพวกนี้ต้องสั่งสอนตั้งแต่เด็กครับเด็กมันจะได้ป้องกันตัวเองยิ่งทุกวันนี้ AI มันจับได้หมดนะครับไม่รู้ไปพูดจาโกหกพกลมไว้ที่ไหนล่ะฮะระวังให้ดีระวังให้ดีอนาคตจะชีวิตจะอยู่ยากมากยิ่งขึ้นนะบอกลูกสอนหลานด้วยครับที่ปัญหาที่อยู่หน้าจอเนี่ยครับนะจะเป็นโกหกหลอกลวงไม่ได้เด็ดขาดเพราะมันจะบันทึกหมดมันเป็นประวัติโปรไฟล์ประวัติมันสามารถตามได้หมดนะครับเดี๋ยวจะหาว่าลุงออกไม่เตือนออกเตือนมาแล้วเตือนล่วงหน้าไปแล้วไม่น้อยกว่า15ปีที่พูดเนี่ยครับเตือนล่วงหน้าไปแล้วไม่น้อยกว่า15ปีนะที่พูดเนี่ยครับนะกันเอาไว้ครับเด็กกำลังเจริญเติบโตยิ่งป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 เนี่ยพรุ่งนี้ผมก็ไปเจอละเจอเด็กนักเรียนพรุ่งนี้จะเป็นป.เลยเห็นไหมผ่านไปแล้ว2ป.แล้วเนี่ยป.ละ200กว่าชีวิตป.ที่แรกก็น่าจะเป็นป.5นี่ไงวันที่10เท่าไหร่เนาะจำไม่ได้แล้ว ปอที่2ก็เป็นป.6ปอพรุ่งนี้ก็ป.4
200กว่าชีวิตที่วัดปฐมเจดีย์เนี่ยนัดแนะกับท่านพระมหาชัยชุมพลเรียบร้อยแล้วเคาะเวลาเรียบร้อยคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นลุงก็ต้องไปบรรยายให้กับเด็กๆฟังนะครับก็ดีสนุกดีแจกหรือไม่รู้มีหรือเปล่าอันนี้คงมีมั้งเดี๋ยวเก็บไว้ตามตู้นี่นะครับได้แต่เท่านั้นนะครับนั่นๆๆเออแล้วก็ไปตามบทบาทลีลาของเรานะจริงๆต้องการอยากให้เด็กได้ความรู้สึกนึกคิดอย่างที่ลุงหอกเล่าให้ฟังนี่นะครับพูดไว้ล่วงหน้าไว้ให้เด็กเตือนเอาไว้ไม่งั้นพอเวลาเขาเติบโตแล้วก็ไปพลาดพลั้งของชีวิตไปเก็บเมล็ดเกเรไปเล็กขโมยน้อยของใครไปเป็นหนี้เป็นสินใครก็เป็นคดีแพ่งไปไปหัวหกก้นขิดตบกันตีกันก็เป็นคดีอาญาไปถ้ามันติดก็ติดตัวทีเนี้ยเห็นไหมเติบใหญ่ขึ้นมาพอเรียนหนังสือมาจะทำนู่นทำไม่ได้ทีเนี้ยครับก็สอบประวัติได้หมดนะทุกวันนี้บอกลูกบอกหลานด้วยเด้ออย่าไปเก็บเกเรนอกบ้านนะครับสอบประวัติพอเวลาทำงานการศึกษาก็เรียนมาสูงพอเวลาสุดท้ายเรามีเบื้องหลังไม่ดีทีเนี้ยโอ้โหช่วยเลยยิ่งอนาคตเนี่ยคอยดูไม่เชื่อคราวหน้าคุณสมบัติของคนที่มาเป็นส.ส.หนึ่งต้องไม่มีคดีติดตัวแม้ว่าคดีนั้นจะหมดสิ้นไปแล้วก็ตามทีทั้งแพ่งและอาญาห้ามเด็ดขาดอย่าพวกนี้อย่าให้มันเกิดไหนมีที่ยืนกฎหมายเนี่ยถ้าหากไปทำวันนี้เด็กหลังมกราคม37เขาจัดการเขาเองลุงหงไม่เกี่ยวมันก็ไม่ได้สักทีหนึ่งนะสิ่งเหล่านี้มันจะมีนู่นต้องบันทึกเอาไว้ในรัฐธรรมนูญนู่นไงมนุษย์ต้องมีสิทธิเสรีภาพใครจะมาคิดแทนเขาไม่ได้ทุกวันนี้กฎหมายออกคิดแทนเขาอื่นเขาหมดใช่ไหมเขาจะรักกันชอบกันเขาจะทำอะไรต่างๆไปห้ามเขาหมดอย่างเงี้ยเขาจะกินอะไรไม่กินอะไรไปห้ามเขาหมดอย่างเงี้ยอู้พอใช่ไหมครับยิ่งเรื่องสุขภาพเนี่ยทุกวันนี้ก็เถียงกันอยู่ไม่ใช่หรือเขาจะกินอะไรมันเรื่องของเขาเออถ้ากินก็ไม่ได้เมาเก่งมาเลยแกเลยติดรู้ติดหลังก็นั่นก็คือเอาความผิดมาสิตรงนั้นใช่ไหมครับหรือใครจะว่างอะไรนั้นจะไปทำมันทำไมเหล้ายาปลาปิ้งเหมือนกันกินแล้วเมาตีหัวกันเป็นอะไรแต่ก็เป็นคดีอะไรแต่ก็ว่ากันไปก็บันทึกไว้สิครับต่อไปก็ประกอบอาชีพในสังคมไม่ได้ก็คัดออกแล้วก็จบแล้วโอ้จริงคนดีก็จะมีคนที่บ้านทั่วเมืองอยู่นะไอ้คนไม่ดีก็ต้องคัดออกใช่ไหมครับหน่วยไปปล่อยกอไหนก็ว่ากันไปหนุ่นโอ้ยจริงคิดอย่างนุ่งหงอกง่ายจะตายเลยไม่ต้องไปล้อมรั้วไม่ต้องไปทำกระแพงหน่อยหนุ่นกอไหนก็ได้โยนข้าวสารให้หนึ่งกระสอบเกลือหนึ่งกระสอบพริกหนึ่งกระสอบหากินเอาเองเดี๋ยวนี้มีปัญญาทำให้สุขก็ทำไม่มีปัญญาก็กินข้าวสารแล้วก็แห้งเหี่ยวตายเองโถจริงคิดอย่างนุ่งหงอกสิมันต้องตัดออกอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นเครื่องมือของใครอีกต่างหากเป็นเครื่องมือของใครก็ไม่รู้แหละต่ออีกต่างหากชีวิตมนุษย์ใช่ไหมครับหรือใครจะว่างไงใช่ไหมฮะผมว่ามันง่ายดีนะไม่ต้องคิดง่ายๆใช้ง่ายๆถ้าใครคิดว่าไปทะเลาะบอกแวกกับใครดีกว่าเชิญนี่ครับผมไม่เล่นด้วยนะลุงหนอไม่เล่นด้วยไม่รู้ว่าเรื่องนี้ลุงหนอก็มีเวลาก็เติมเชื้อเพลิงเป็นธรรมดานี่เข้าไหมเอ๊ะพออย่างเนี่ยผมไปไกลเกินไปหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเลอะลุงหนอเลอะละมั้งไปเชียงใหม่มา2วัน2คืนกลับมาที่นั่งกล่าวเลิกซะแล้วเลยโอ้ยต่อได้ไหมเนี่ยดูสิเลิกจริงหรือเปล่าดูสิเออมาละเอาขอดูนิ้วมือสิใครมีนิ้วมือมั่งสวัสดีลูกงอกคุณนัชชาเอาสวัสดีครับใครก็ได้ครับต้อนรับกับสู่ทุกคนนะอยู่ตรงนี้นะครับคุณมานิดเป็นไงลูกสาวแม่ยายเป็นไงคุณมานิดอ่อนนิ่มเนี่ยอ่อนมิ่งเนี่ยถามถึงลูกสาวแม่ยายวันก่อนยังไม่ตอบเลยไม่ใช่เลยดีหรือยังแข็งแรงหรือยังลูกสาวแม่ยาย
อะไรมีนิ้วมือมั้งครับกันนี่มียกนิ้ว2นิ้วแล้วนี่เอ๊ะแปลว่าวันนี้ไม่หนุกฮะถ้าหนุกมันพรวดแล้วป่ะนี่ปึ้มๆยังกับปืนกลนะแปลว่าฝังไม่ทันเมื่อกี้ล้ำสมัยเหรอทันสมัยล้าสมัยก็ยกตัวอย่างให้ฟังแล้วเมื่อกี้อ้าวเดี๋ยวพอมีอ๋อเพิ่งโอ้โหแปลว่าปฏิกิริยาต่อสิ่งเร้าชาอ๋อมาแล้วเป็นพลุโอเคโอเครับแซ่บโอเคโอเคแค่นี้ผมก็ทราบแล้วว่าเออแปลว่าฟังทันก็เข้าใจนะครับโอเคครับพอแล้วรับแซบแค่นี้ก็พอแล้วส่วนจะแชร์หรือไม่แชร์ก็บอกลูกบอกร้านต่อไปก็แล้วกันนะอ่ะต่อไปก็เริ่มดูเรื่องของผู้ใดสนใจจะถามไทยอะไรก็ว่ากันมาแต่ห้ามทวงหนี้นะพี่นะห้ามอย่างนี้คือห้ามทวงหนี้โอ้โหไม่ยอมหยุดอีกโอ้โหดูสินิ้วมือเป็นพวงไม่พูดเล่นนะว่าในจอท่านก็เห็นว่าในจอโอเคอ๋อในจอทุกคนก็เห็นอยู่แล้วนะครับโอเคมาอีกทีหนึ่งดูสิมีคำถามบอขอถามค่ะเวลานับอาการแล้วมีอาการปวดที่บริเวณหัวใจค่ะเริ่มเป็นมาได้เกือบเดือนตั้งแต่เริ่มงับอากาศฟังดีมากครับฟังให้ดีนะคำตอบเลยนะว่าเดิมในร่างกายเรามันติดขัดอึดอัดเพราะฉะนั้นผมก็พยายามบอกกันแล้วว่าเวลางับอากาศมันจะออกมาเป็นสองอย่างนะครับหนึ่งเบาตัวเบาหัวเบาตัวตอนที่อากาศมันจะอึดอัดเวลาปล่อยปุ๊บหายใจยาวเนี่ยมันจะเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งแปลว่าหายใจได้ยาวขึ้นนั่นคือกรณีที่หนึ่งสำหรับคนที่ร่างกายเป็นปกติหรือมันผิดปกติน้อยมันจะล้างในทันทีทันใดนะครับกรณีที่สองมันจะอึดอัดมากยิ่งขึ้นแปลว่าร่างกายเดิมเนี่ยมันผิดปกติมากเหลือเกินโอเคนะครับมันผิดปกติมากถ้าหากว่าเป็นพลังงานก็คือในร่างกายมีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันเยอะเหลือเกินมันหลายตันเหลือเกินโอเคไหมมันหลายกิโลกรัมเหลือเกินมันหลายตันเหลือเกินมันหลายปี๊บเหลือเกินเนี่ยโอเคไหมพอเวลากั้นปุ๊บมันจะใช่ครับมันจะแน่นเอาล่ะแก้ยังไงอย่าเร่งมันมันแน่นก็ปล่อยให้แน่นไปทำอย่างอื่นไป1 2 3ชั่วโมงก็ค่อยมาใหม่ประมาณนั้นครับอย่าไปเร่งทีนะครับถ้าเบาถ้ามันโปร่งเบาใช่ไหมรอบสองยังได้อย่างเงี้ยโอเคไหมถ้ามันเบาสบายมันจะร้อนเหงื่อแตกเลยละครับเหงื่อแตกด้วยมันจะสร้างภูมิต้านทานรอบสามก็ได้ถ้ามันโปร่งเบาแต่ถ้าแน่นต้องหยุดนะทิ้งไปสักหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วค่อยมาทำใหม่มันแน่นอีกก็ต้องหยุดโอเคไหมก็ต้องบอกว่าสิ่งไม่ดีร่างกายมันมีเยอะเหลือเกินมันหลายกระบุงเหลือเกินต้องเข้าใจตรงนั้นด้วยโอเคนะยังไงก็ลดแน่นอนเอาล่ะวิธีการอีกอย่างนึงส่วนไปเรื่อยๆกันนานๆใช่ไหมเวลาหายใจออกนะเคาะป๊อกป๊อกเวลาหายใจออกเคาะหน้าอกปึ่งปึ่งปึ่งเห็นไหมมันจะเหมือนกับเคาะสนิมมันจะค่อยๆโปร่งค่อยๆโล่งของมันเองโอเคไหมนี่คือวิธีแก้ไขนะครับนึกออกนะนั่นก็แนะนำเรียบร้อยจ้าคุณอะไรโชติยาโชติกาโชติกาโอเคนะจบข่าวนะครับเอาไปใช้ใครก็ตามที่มีแนวเดียวกันนะฮะความสุดอันเดียวกันก็ปฏิบัติตามที่ลุงแจ้งเพื่อโปรดทราบนะครับแล้วนำไปปรับปรุงแก้ไขเหมือนกับเราวิ่ง100เมตรเนี่ยรู้ไปไม่ไหวก็ต้องหยุดนิ่งใช่ไหมครับเหมือนเรายกข้าวของเงินทองมันหนักไปไหวก็ต้องหยุดนิ่งพักทำนองนี้แหละครับชัดเจนนะชัดเจนนะครับเอาล่ะชัดนะเอาล่ะต่อมา
ตอนนี้อ๋อเป็นอยู่ตลอดเวลาเป็นเพราะอะไรคะอ๋อมันแน่นมาก่อนแล้วทั้งนั้นเป็นอยู่ตลอดเวลามันแน่นมาก่อนแล้วถ้าตรงนี้นะครับผมว่านะเอาตัวมาจะสัมผัสให้เออไอหัวใจมันแน่นเอียดเนี่ยผมสับให้นี่มารับพลังงานบริสุทธิ์โดยตรงนั่นนะนะผมจับหน่อยเนี่ยก็จะโล่งครับผมจะรู้ตรงนี้นะครับจับหน่อยเดี๋ยวก็โล่งแปลว่าช่วยตัวเองไม่ได้แล้วเห็นไหมก็เจอลูกงอกเพียวในยี่ตัวจริงเสียงจริงสัมผัสตรงเนี่ยง่ายดีเห็นไหมครับผมไม่เอาค้อนไม่เอาทุบตีอยู่แล้วแล้วก็ใช่ไหมฮะเมื่อกี้ก็ช่วยคนหนึ่งเพิ่งกลับไปเมื่อกี้เรื่องเดียวกันเนี่ยครับหายใจไม่เต็มปอดเต็มทรวงเนี่ยทั้งเดียวอายุยังน้อยอยู่เลยนะครับอายุยังไม่มากเลยนะครับก็เป็นกันทั้งนั้นนะครับยิ่งคนทํางานกันแบบเร่งตามเวลาเนี่ยครับเข้าตามเวลาออกตามเวลาผิดหน่อยก็ถูกตัดคะแนนบ้างถูกหักเงินเดือนบ้างมันก็เร่งรัดด้วยเวลาไม่เหมือนคนชนบทนะฮะชนบทก็โอ้ระเหยลอยชายเนี่ยลงทุ่งร้องเพลงไว้ด้วยหมอลำขึ้นและขี่หลังควายกับหมอลำตึงตังตึงตังโอ้โหสนุกเพลินเข้าไหมพลังงานของทางสามแพร่งทำไมจึงมีผลต่อคนที่อยู่อาศัยไม่จริง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 ทางสามแพร่งเนี่ยโอ้ยจริงนะไม่จริงไม่จริงโอเคไหมนั่นแหละคือเป็นความเชื่อแบบประปราแล้วครับเนี่ยว่าอย่าเชื่อคนพูดเกิดก่อนในต่างนาไอ้ทางสามแพร่งโอ้ยไม่จริงไม่จริงใช่ไหมผมเดินผ่านทางสามแพร่งไม่เคยเห็นถูกไอ้อะไรล่ะไปเหยียบนู่นเหยียบนี่ไม่จะมีอะไรเลยโอ้ยพอในเรื่องพวกนี้นะฟังกันมาเยอะแล้วพี่เอ๋ยนะครับผู้ว่าการรัฐฮาริโก้เหรอในเม็กซิโกที่ถูกพายุลูกเห็บถล่มสูงถึง 1.5 เมตรโอ้เฮ้ยมันถึงขนาดไปแล้วเหรอฮะโอ้โหตายพายุลูกเห็บมันตกลงมาได้ยังไงสูงถึง1.50 เมตรใช่เหรอโอ้โหตายมันจะอยู่ได้ไหมโลกไปเนี่ยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคือเรื่องจริงหรือไม่นี่คือปรากฏการธรรมชาติที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนก็บอกเลยไงกฎการเปลี่ยนแปลงนะโอ้ยก็พูดจังเอาประเทศไทยก่อนดีกว่านั่นเม็กซิโกโอเคไหมบอกก็เลยเชื่อขนมแม่ยายกินได้เลยฮะนี่มันเดือนกรกฎาแล้วนะวันที่1กรกฎาแล้วนะลองไปถามกรมชลประทานดูสิครับว่าน้ำที่เขื่อนถามว่านาทีเนี้ยบรรจุเต็มอ่างมัน 100% นะครับมาถึงวันนี้ถามว่าไปสอบถามเองครับท่านที่อยู่หน้าจอผมไม่ถามนะพวกนี้ท่านถามเอาเองเออหาคำตอบเองใช่ไหมว่าเขื่อนทุกเขื่อนมีทั้งหมด30กว่าเขื่อนในโลกในประเทศไทยเนี่ยเขื่อนใหญ่เขื่อนน้อยเนี่ยเขื่อนใหญ่เขื่อนกลางเนี่ยครับ34 35เขื่อนเนี่ยแต่ละเขื่อนเนี่ยมีน้ำอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าไม่ถึง 50% นะปีหน้าเชื่อขนมแม่ยายได้เกิดร้อนกันหัวดับตับไหม้แล้วครับมาถึงวันนี้ก็ยังพูดเรื่องของการบริหารจัดการน้ำอยู่นะมันจะเอาน้ำมาที่ไหนมาจัดการอย่ารู้นะปีหน้ามันจะหาน้ำที่ไหนมาจัดการอย่าจะรู้นะเอาคิดดูสิไม่มีฝนเนี่ยมันจะเอาน้ำที่ไหนมาจัดการน้ำโขงก็แห้งแล้วเชียวมันสารวินก็แห้งแล้วเชียวเจ้าพญามันจะเหลือไหมเนี่ยบางอย่างเหลือไหมเนี่ยนะใช่ไหมครับน้ำมันมาจากไหนเอ้าทางลำน้ำชงน้ำชีเหมือนกันฝนไม่ตกเขายงเขาใหญ่ต้นน้ำมันไม่มีเนี่ยมันจะเอาน้ำที่ไหนต้นทางปลายทางน้ำมูลน้ำเมินเนี่ยสวยเลยทีนี้เอาสิเอาสิ
ไม่ต้องพูดถึงเม็กซิโกนะฮะประเทศไทยในปีหน้าเนี่ยคอยดูตอนนี้นะครับข้าวยากหมากแพงที่แท้จริงอาหารจะไม่มีกินกันนะครับไม่มีน้ำเนี่ยมันทำไงล่ะเนี่ยเออเจ้าพญาก็ถูกล็อกเอาไว้เนี่ยนะฮะพวกคลองนู่นนี่นั่นกันน้ำหมดไม่มีน้ำมันดันน้ำเค็มเนี่ยพญาก็ต้องรักษาระดับน้ำที่มันดันน้ำเค็มที่มันขึ้นประจำวันประจำวันเนี่ยครับต้องปล่อยน้ำจืดเข้ามาดันน้ำเค็มไม่ให้น้ำเค็มมันล้ำเข้าไปอยุธยาไม่ให้มันไปล้ำกันเนี่ยมันเขาถึงปทุมธานีเข้าไปแล้วน้ำเค็มเนี่ยครับแถวๆผมอยู่เนี่ยเป็นน้ำกร่อยหมดแล้วเนี่ยเออสภาพพระนั่งเกล้าเนี่ยนนทบุรีเป็นน้ำกร่อยแล้วใช่ไหมครับมันเค็มขึ้นมาแล้วนะต้นทุเรียนเนี่ยตายหมดแล้วแถวๆเนี่ยเออมันเค็มมากมากขึ้นมากขึ้นเป็นลำดับนะนั่นก็คือน้ำทะเลมันสูงขึ้นโดยน้ำจืดเนี่ยมันดันไปไม่หมดเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการปล่อยน้ำเนี่ยมันดันแรงๆเนี่ยมันต้องคิดกันอย่างจังนะครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับต้องคิดกันในลักษณะในกระบาดเรื่องของกระแสน้ำเนี่ยต้องคิดให้มันชัดๆเลยนะครับน้ำขึ้นน้ำลงทะเลเนี่ยน้ำทะเลมันลงใช่ไหมฮะตรงนี้นะต้องปล่อยน้ำจืดมาไล่เต็มๆให้มันหมดไปเลยพวกน้ำเค็มแถวๆพระนางเกล้าที่ผมอยู่เนี่ยครับมันจะได้เจิดลงไปบ้างเห็นไหมถ้าหากว่าน้ำมันมาไม่มากพอมันก็แค่รักษาระดับเห็นไหมครับนี่ต้องกรมชลประทานและกรมชลประทานแล้วครับจัดการไอ้น้ำที่มันดันขึ้นดันขึ้นถามว่าน้ำต้นน้ำมีหรือเปล่าเห็นไหมมาจากเขื่อนไหนที่นี่เห็นไหมคอยดูไม่เชื่อมันไม่มีน้ำท่วมนะมีแต่ขาดน้ำจะบอกให้ทราบเลยน้ำท่วมไม่มีหรอกมีแต่ขาดน้ำนั่นนะต่อไปไม่เชื่อคอยดูลูกหอกไม่เกี่ยวนะถ้าอยากจะได้น้ำแล้วบอกผมเสนอให้มาเยอะแล้วเสนอทำให้ฟรีด้วยฝนไม่เห็นหือไม่เลยต้องคิดตังค์เอามันเป็นลูกบาศก์เม็ดนี่ดีกว่าที่มันจะได้สาแก่ใจมนุษย์ที่ให้ฟรีไม่เอาแนบแนมการเมืองนิดๆวันนี้วันพระแรม14ค่ำนำพาสมาธิช่วงท้ายรายการหน่อยไหมครับหน่อยเอางั้นเหรอคุณกนกคุณภูมิกนกเอาละอุ้ยตายหลังๆก็ไม่ลืมเหมือนกันไอ้นำพาสมาธินี่ผมว่าเรื่องของนำพาสมาธิมันอยู่ในคลิปนั้นเยอะมากแล้วนะเยอะมากนะครับนะยุคสมัยทำวิทยุโอเคนะนำพาสมาธิกันกลางดึกเพราะมันนู่นตีหนึ่งตีสองใช่ไหมล่ะมันก็เป็นเวลานำพาสมาธิให้ยี่หรอกอย่างขณะนี้มันแค่สองทุ่มใช่ไหมล่ะสองทุ่มสองทุ่มเศษเนี่ยมันก็นำพาสมาธิมันเหมือนกับบรรยากาศมันไม่ให้ใช่ไหมครับที่จริงวิธีนำสมาธิมันมีอยู่ในคลิปโอ้ยเป็นร้อยคลิปไม่ใช่หรือสมาธิลุงงอกนั่นนะนั่นนะเอ้าเสียบหูใส่หูฟังกันแบบไม่ไหวได้ไหวล่ะครับนะผมว่านะสมาธิบรรยายด้วยที่ว่านะลูกสายแม่ยายดีขึ้นมากแล้วครับคุณลุงโอเคคุณมณิชต้องอย่างนั้นสิเป็นห่วงไม่ใช่แล้วครับก็เห็นว่ามาล่าสุดนะมาหาผมล่าสุดผมดูสภาพแล้วโหหนักข้อเลยก็เลยให้ไปให้น้ำเกลือโรงพยาบาลขืนผมจับแล้วตายคามือผมทำไงล่ะก็แย่จ้ะครับผิดกฎหมายด้วยพี่เอ๋ยสงสารลุงหอกหน่อยเพศเห็นลุงหมอไม่เคยปฏิเสธใครสงสารหน่อยเกิดหยุดหายใจทำไงล่ะโอ้ทำงานเข้าก็แย่สิพี่เอ้ยนะครับโอเคดีใจด้วยครับคุณมานิดนะฮะลูกสาวแม่ยายดีขึ้นมากก็ถือว่าใช้ได้ทำงานทำการได้มีผลผลิตแล้วล่ะเนาะจากอ่อนล้าอ่อนแรงอะไรก็ว่ากันไปนะครับเอามีคำถามไหมเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์ที่แตกออกมาจากพลังงานไม่บริสุทธิ์แล้วเราเดินไปชนกับพลังงานบริสุทธิ์นั้นพลังงานนั้นเข้าสู่ร่างกายเราจะมีความสามารถพิเศษเกิดขึ้นเองไหมกะห้องนั้นเฉย
โอ้โหพูดยังว่าพลังงานมวลสุญญ์เป็นก้อนเหมือนก้อนหินเดินไปชนก้อนหินแล้วได้มาเลยจริงๆพลังงานที่บริสุทธิ์มันมีอยู่ทุกที่ในก้อนหินนะในก้อนหินนะไม่ใช่ก้อนหินนะเออในไฟแช็กไม่ใช่ไฟแช็กนะเออในก้อนหินไม่ใช่ก้อนหินภายในของก้อนหินโอเคไหมภายในอากาศไม่ใช่อากาศนะภายในอากาศนะมาอากาศมันมองไม่เห็นใช่ไหมล่ะอากาศมีใครมองเห็นบ้างก็รอบข้างท่านแต่วิทยาศาสตร์เขามองเห็นอากาศนะเขาจะมองเห็นนู่นอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนนู่นเห็นไหมครับวิทยาศาสตร์เขามองเห็นนะเพราะฉะนั้นพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในอากาศก็คือซ่อนอยู่ในนิวเคลียสของอากาศงงไหมฮะซ่อนอยู่ในนิวเคลียสของอากาศนะเห็นไหมมันซ่อนอยู่ในอากาศเพราะฉะนั้นการงับอากาศก็คือทำให้อากาศมันแตกตัวเอาพลังงานที่มันซ่อนอยู่ในอากาศมาใช้ในร่างกายโอเคไหมครับมันต้องสไตล์ไทเทนแมนนะครับนั่นๆๆนะลุงออกแล้วอธิบายเพื่อสรุปให้ฟังนะครับฟังหลายภาษาหน่อยนะครับภาษาลุงออกภาษาไทเทนแมนมันก็คล้ากันไปนะขนาดภาษาตรงไหนก็โอเคละมันมาจากแหล่งเดียวกันแถวๆเนี้ย โอเคนะขอให้เข้าใจให้ชัดเจนเรื่องนี้มันจะง่ายนะครับจะง่ายโอเคไหมอีกครั้งหนึ่งครับคุณนัชชาเจเจนะครับพลังงานบริสุทธิ์ที่แตกตัวออกมาจากพลังงานไม่บริสุทธิ์พลังงานไม่บริสุทธิ์ก็คือพลังงานที่เรียกว่าพลังงานอะตอมนั่นนะครับนะพลังงานอะตอมหรือพลังงานนิวเคลียร์ที่ทางวิทยาศาสตร์ทำให้นิวเคลียสแตกวิทยาศาสตร์ทำให้นิวเคลียสแตกเลยกลายเป็นพลังงานนิวเคลียร์พลังงานนิวเคลียร์นั่นแหละฮะที่มันแผ่ไปในชั้นบรรยากาศคือเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์หมดเกลี้ยงทุกวันนี้อากาศก็เลยกลายเป็นอากาศที่ไม่บริสุทธิ์เขาก็ไม่ได้คำหนึ่งบอกว่ามลพิษมลภาวะพาวลูชันยังไงมันมีอีกศัพท์นึงนั่นแหละส่วนผสมพาวลูชันก็คือเกิดจากเคมีก็คือการเผาไหม้ไอ้เผาไหม้อากาศที่เราทำกันเองเนี่ยมันเพี้ยวนะส่วนเผาไหม้ในเครื่องยนต์มันไม่เพี้ยวมันไม่บริสุทธิ์เห็นไหมครับเครื่องยนต์โรงงานอุตสาหกรรมมันเผาไหม้ลุกไหม้น้ำมันที่ว่ามันเป็นน้ำมันปิโตรเลียมน้ำมันพวกถ่านหินอย่างเงี้ยโอเคไหมมันก็เลยปล่อยควันออกมาในชั้นบรรยากาศอะไรกับมลพิษมลภาวะหรือพาวลูชันที่เขาพูดกันอากาศสกปรกหลังๆมาก็บอกว่า MPPM 2.5 นี่ไงใช่ไหมครับเมื่อปีที่ผ่านมานี่เชียงใหม่นะครับขับรถตามกันประมาณ15เมตร15-20เมตรจะมองไม่เห็นกันนะปีที่แล้วเนี่ยครับเชียงใหม่นะครับจะบอกปีหน้านี้ต่อไปไม่ทราบเท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้แหละมันจะมากขึ้นเป็นลำดับนะครับตราบใดที่ไม่มีฝนมาช้าล้างเนี่ยสวยนี่ไม่ออกหรอกนะสวยทราบไหมตราบแต่ที่ไม่มีฝนธรรมชาตินะฮะมาช้าล้างนะไม่หมดหรอกครับนะก็ไม่หมดนะเพราะฉะนั้นก็นะไม่ทำอย่างอื่นมันก็ไม่หมดอาศัยลมพัดลมพาก็ใช้เวลานานก็โอเคยังมีลมไม่มีลมยิ่งหนักทำนองนี้โอเคไหมครับพอเข้าใจตรงกันเด้อเอาไปต่อพอเข้าใจแล้วก็ไปต่อลุงครับการถอนหายใจดียังไงครับโอ้ย หายใจ สูดไปเรื่อยก็
สมมติเป็นเรื่องสิถอนหายใจคำว่าถอนหายใจแปลว่าไม่เคยถอนหายใจเลยโยมโอ้ยงั้นก็ทำให้มันจามทั้งนั้นอ่ะเอาอะไรมาแยงจมูกเนี่ยเอาขนแมวก็ได้ขนหมาก็ได้อ่ะขนช้างก็ได้ขนหางม้าก็ได้หางควายก็ได้อ่ะนะเอาอะไรก็ได้มาหมุนมันเนี่ยมันจามฮัทเชลแต่มันจะหายใจได้ยังฮัทเชลดิมันก็จะหายใจได้ยังเนี่ยเป็นลักษณะถอนหายใจนั่นนะฮะมันจะโล่งโปร่งโอเคไหมครับคุณหน้าที่เบสโอ้ยเอาถอนหายใจหรือว่าถอนเป็นสายบัวแค่นะการย้ายสิ่งของจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งหรือของนั้นทะลุกำแพงแล้วไปโผล่อีกฝั่งและยังคงรูปเดิมได้เขาใช้หลักการอะไรในการเปลี่ยนวัตถุให้ทะลุกำแพงครับลุงออกโอ้ยตายเลยลุงออกก็ทำให้ไม่ได้เด้อแบบนั้นเรียกมายากลหรือเปล่าครับมายากลไหมหลังๆมานี้พี่สาวก็ทำได้ไม่ใช่เหรอได้หรือเปล่าเขาย้ายวัตถุไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจมายากลพวกนี้กลุ่มพวกมายากลผมก็ไม่แน่ผมก็ไม่รู้กันนะฮะองค์ความรู้มายากลไม่รู้เลยนะครับไม่รู้นะครับองค์ความรู้ด้านมายากลผมจะไม่รู้นะครับงั้นก็ตอบไม่ได้ครับไม่รู้คือไม่รู้นะครับไม่มั่วด้วยไม่อาจารย์บางทีด้วยครับยอมดื้อเลยนะครับไม่รู้ก็ต้องยอมดื้อเลยชัดดีไม่ต้องไปเดาไม่ต้องไปมั่วประมาณนั้นโอเคนะครับการย้ายสิ่งของที่ว่านี้แต่โดยความไอ้นี่ทางด้านจิตจริงๆไม่ต้องไปย้ายครับมันจิตมันมองผ่านครับมันเป็นลักษณะโปร่งใสหมดนะครับโปร่งใสหมดนะครับจิตโปร่งใสหมดมันคำว่าโปร่งใสมันสามารถเช็คได้ในตาเราเลยนะครับในตาเราเลยนะครับว่าโปร่งใสอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่ามีคนนึงยืนอยู่ต่อหน้าผมเนี่ยผมก็ทำแค่นี้ครับนะแค่นี้ผมก็หลับตาเข้าไปก็เห็นเป็นความโปร่งใสไปแล้วมันเห็นได้คนเดียวจะให้ท่านเห็นด้วยก็ไม่ได้นะก็ยอมตรงนี้แหละครับใช่ไหมเห็นได้คนเดียวนะเพราะฉะนั้นเอาความสามารถวัดกันที่ความสามารถเลยนะครับไม่ต้องไปถ้าบอกว่าพิสูจน์ก็ต้องพิสูจน์โดยความสามารถอ่ะจะเรียกว่าพิสูจน์ไหมเนี่ยส่วนมากเวลาพิสูจน์ก็คือวิชาเรขาคณิตสตพ.ไง ใช่ไหมสตพ.สตพ.นะครับโอเคไหมพอเสร็จแล้วก็สตพ.ลงไปพิสูจน์โดยหลักการทางด้านตรรกะพิสูจน์โดยการผ่านวิชาคณิตศาสตร์นะพิสูจน์แบบนั้นทางด้านนี้ไม่ได้อาศัยวิชาคณิตศาสตร์นะกระทำเลยอย่างนี้เช่นปวดหัวเอาหายปวดเดี๋ยวนี้เลยเงี้ยปวดแข้งปวดขาเอาหายเดี๋ยวนี้หรือเอาให้มันเบากว่านี้อีกอย่างเงี้ยทันทีด้วยไม่เกิน3นาที5นาทีเงี้ยอย่างงี้ไม่ดีกว่าเหรอนะลักษณะก็เลยผลการกระทําให้มันชัดๆไม่ต้องไปรอการพิสูจน์ผ่านวิชานู่นวิชานี่เอาความรู้สึกกันมาเลยนะถึงขนาดใช้คําว่าเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงไหลลงไหลลงทะเลไปนู่นเลยเวลาไปนะ โอเคนะตกลงกายสิ่งของนะคุณเจ็ดกุดท่ามนะครับเราก็ว่าสิ่งนั้นก็คือเรื่องของมายากลกันแล้วกันนะลุงหมอไม่เกี่ยวลุงหมอไม่เลี้ยวซ้ายไปอยู่แล้วตรงนั้นนะครับโอเคนะจริงๆคือไม่รู้นั่นแหละไม่รู้คือไม่ตอบสุดท้ายแล้วต่อไปตอบคุณเต่า
เสียงของลุงหงอกเปิดทิ้งไว้เฉยๆแต่ไม่ได้สนใจฟังเนื้อหาฟังหูซ้ายทะลุหูขวาเปิดทิ้งไว้เฉยๆทุกวันแค่ได้ยินเสียงจะได้รับพลังงานบริสุทธิ์จากเสียงลุงหงอกไหมครับโอ้ยได้สิทำไมจะไม่ได้เพราะลุงหงอกบอกว่าภาษาเป็นตัวกั้นไม่ให้เราเข้าถึงเสียงเป็นคลื่นไม่ต้องจับภาษาครับเอาแค่เสียงฟังให้ดีนะครับนะเสียงนี่คือพลังงานเช่นเสียงที่ได้ยินต่อไปนี้จะไม่ใช่ภาษาเช่นมันเป็นคลื่นคลื่นคือพลังงานพลังงานคือคลื่นคลื่นที่ว่านี้เป็นคลื่นเสียงเช่นเสียงที่ว่าเมื่อกี้นี้ไม่ใช่ภาษาแต่เวลาพูดเนี่ยมันเป็นภาษาเสียงไม่ใช่ภาษาแต่ภาษาก็คือเสียงเสียงไม่ใช่ภาษาแต่ภาษานี่คือเสียงเห็นมั้ยเออมันเสียงใครตัวเนี้ยท่านก็มีเสียงท่านก็มีภาษาเออแต่ทําไมเสียงท่านกับภาษาท่านมันจึงทําให้ผู้คนหายเจ็บปวดไม่ได้เออลุงหงอกทำไมเสียงลุงภาษาลุงหงอกทำไมผู้คนหายเจ็บปวดได้ก็บอกแล้วไงพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในเสียงลุงหงอกโอเคไหมครับเพราะลุงหงอกเป็นคนที่ค้นพบพลังงานที่บริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวลุงหงอกโอเคไหมก็เลยกลายลุงหงอกเคียวเอนเนอร์จีไปเลยไม่เห็นเลยโอเคไหมครับก็พนักงานที่บริสุทธิ์ก็อธิบายความเป็นเช่นนี้คนไหนจับต้องได้ก็ต้องคนนั้นต้องรู้สึกนี่ครับแม้แต่ผมใช้เสียงกระแทกขึ้นกระแทกลงเนี่ยสูงบ้างต่ำบ้างกลางบ้างเนี่ยครับโยกบ้างซ้ายบ้างมันกระทบวืดวืดที่ท่านไหมล่ะครับอย่างเงี้ยแค่ผมโบกมือเนี่ยดูซิท่านจะตั้งมือรับอย่างนี้สิครับลองตั้งมือรับนะตั้งไว้เงี้ยครับให้นิ่งๆเอาไว้นะอย่าสายนะท่านต้องนิ่งเอาไว้นะผมจะสายของผมเองเนี่ยเห็นไหมเออแล้วนี่ผมเรียกว่าไดนามิกเนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยส่วนทางด้านตั้งเอาไว้มันจะเป็นสแตติกของผมไดนามิกเนี่ยผมทำอยู่แค่นี้ตัวฝ่ามือท่านวูบวาบไหมล่ะผมว่าท่านวัววาบแล้วนะ4วินาที8วินาทีผ่านไปแล้วเนี่ยไปแล้วกลับมันใช้8วินาทีนะครับบอกให้ทราบมันช้าถ้าเป็นเรียลไทม์โอ้ยสบายเลยรอควอนตัมคอมพิวเตอร์มานะครับควอนตัมอินเทอร์เน็ตมาหรือแม้แต่ไลฟ์อะไรเจนยังพูดเนี่ยไฮไฟไลฟ์ไฟนะครับนะอินเทอร์เน็ตที่โดยการใช้แสงเนี่ยเทคโนโลยีมันจะมาถึงตรงนี้มันจะเป็นเครื่องมือลูกหงอกหมดละที่จะให้รักษาท่านที่อยู่ที่บ้านรู้สึกวูบวาบไหมครับท่านที่อยู่หน้าจอครับวูบไหมผมทำอยู่แค่นี้ครับนี่แหละคือพลังงานรู้สึกได้ไหมครับรู้สึกได้แง่ๆฮะผมทางผมเองมันแอคชั่นมันจะเท่ากับรีแอคชั่นผมจะวูบว่าฝ่ามือผมบอกให้ก็ได้โอ้เยอะเลยฮะเยอะเลยนี่แหละเห็นไหมมันยิ่งชัดทีเนี้ยเอาเข้าไปไปเอาเจ๋งไหมอย่างนี้ดีกว่าเอาต่อไปก็คงถามท่านได้ครับเวลาผ่านไปสัก 2-3 นาทีแล้วเนี่ยเห็นไหมผมก็ถามท่านต่อสิรู้สึกอย่างไรต่อไปก็เรื่องท่านสิครับทีนี้ตอบผมถามว่าท่านรู้สึกยังไงไม่รู้สึกอะไรเลยก็ตอบมาก็แค่นั้นเองรู้สึกอะไรก็อธิบายเพิ่มเติมขึ้นมาหน่อยเดียวเองเชิญครับปล่อยให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนี่แหละคือพลังงานที่บริสุทธิ์แหละ
ตอนก็อย่าเชื่อข้างหลังเราก็เริ่มเทิมเห็นไหมคนที่รู้สึกจะบอกเองทีนี้โอเคไหมครับอ้าวรู้สึกไหมวูบครับคุณณทิเบศบาลจักรเอาวูบวาบนั่นแหละนั่นแหละคือพลังงานที่บริสุทธิ์จากลูกงอกโดยลูกงอกนี่แหละครับเอามีใครไหมไม่วูบวาบก็บอกมาเลยครับอย่าชักช้าอย่าชักช้าไม่รู้สึกอะไรก็บอกมาเลยครับผมจะได้เฉลี่ยแต่ผมถ้าผมอยู่บ้านผมทำอยู่บ้านผมนะถ้าสงสัยวันที่7มีการบรรยายธรรมมาเลยมานั่งฟังมานั่งดูจะปล่อยบอกให้เลย 95% รับได้ทั้งหมดผ่านจอได้นะตรงๆนี่แบบนึงผ่านจอยต่างหากโอเคสัญญาเลยนะครับเอาได้รู้สึกไหมรู้สึกครับรับมือเดียวคุณลูโบรู้สึกร้อนครับที่หน้าอกเห็นไหมครับร้อนวูบวาบที่ฝ่ามือและต้นแขนค่ะคุณสิริวัลรู้สึกยิบยิบค่ะคุณสาคุณชาคอนรู้สึกวูบวาบที่ฝ่ามือครับนี่คุณพิพัฒน์เห็นไหมครับเอามีใครอีกรู้สึกก็ให้มันรู้ว่ามันชัดของทุกวันมันไม่ต้องพิสูจน์มันรู้สึกเลยพิสูจน์อะไรไว้พิสูจน์ล่ะเลิกใช้กับมาพิสูจน์ได้แล้วนะครับกับลุงงอกไม่ต้องใช้มาพิสูจน์วูบวาบมือค่ะคุณนี้รันพัดโอเควูบไหมนั่นคือพลังงานที่บริสุทธิ์ถามมาแล้วตั้งมือรับหรือเปล่าเมื่อกี้เนี่ยคนที่ถามเมื่อกี้เนี่ยคนลุกวูบวาบครับคุณธนพรโอเคมันก็ต้องอย่างนี้คนลุกวูบวาบค่ะวูบวาบที่ฝ่ามือครับคุณสมบัติวูบวาบร้อนฝ่ามือครับคุณศรีไผ่วูบวาบที่มือค่ะคุณนิรันพัฒน์โอเคไหมเนี่ยก็เป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนี่ขนาดที่มันดีเลย์นั่นเองครับเฟซมันดีเลย์อยู่8วินาทียูทูบดีเลย์อยู่ประมาณสัก2วินาทีนะครับ YouTube ฝั่ง YouTube ตอบผมด้วยฝั่ง YouTube ตอบนะดูสิขออนุญาตดูฝั่ง YouTube สิครับคนไก่แม่รักแท้กันถามว่าวูบวาบไหมครับกดไก่แม่ครับไก่แม่ดีกว่าไก่ผัวนะโทษที พูดจาไม่สุภาพไปแล้วโทษทีหลุดขออภัยครับขอเปลี่ยนคำพูดครับท่านประธานที่เคารพขอถอนคำพูดครับท่านประธานที่เคารพหลุดตั้งมือรับค่ะนี่คนไกลแม่รับได้ไหมครับมันต้องถามก็ต้องตอบกันเนี่ย two way communication มันดีตรงนี้ครับมันไวค่ะเดี๋ยวนะครับผมจะดู YouTube นะครับ YouTube มีไหมว่าเออมันจะได้รู้ทันกันไหมควบคู่กันครับที่ว่าเนี่ยเอ้า YouTube ว่าไงปืด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 กดชั่วเข้าไปแปะปืดกดชั่วเข้าไปแปะโอ้โหคนอยู่บ้าน YouTube กดเยอะนะเนี่ยเยอะมากเลยนะครับโอ้คนอยู่บ้าน YouTube กดเยอะนะเนี่ยเยอะมากเลยนะครับคนอยู่บ้าน YouTube กดเยอะยินดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับท่านอยู่บ้านหลัง YouTube จริงๆท่านอย่าลืมมาบ้านเรา .tv เนี่ยตอนนี้มีอยู่ 3-4 ห้องนะครับห้องที่1ห้องเฟซห้องที่2คือห้อง YouTube ห้องที่3คือ Instagram นะครับห้องที่4 Twitter นะครับมี4ห้องนะพี่เอ๋ย บ้านหลังนี้มันใหญ่ขึ้นนะเนี่ยมีถึง4ห้องนะ4ห้องน้ำเลยนะ 4ห้องนอน4ห้องน้ำด้วย เห็นไหมครับบางพลีเสียงชัดค่ะมันวูบวาบไหมล่ะคุณบุญมีฮะเดี๋ยวตีนะคุณบุญมีนักการเนี่ยแล้วถามว่าวูบวาบไหมครับเด็กนะไม่วูบวาบก็คือไม่วูบวาบทำสมาธิรู้สึกชู่ซ่าในตัวก็บอกอะไรไงบอกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์คุณนาทีเบสก็พูดกันจังโอ้ยก็รู้สึกวูบวาบก็คือใช่แหละรู้สึกชู่ซ่านั่นแหละคือพลังงานที่บริสุทธิ์ยังถามว่าคืออะไรอีกโอ้ยผมก็แย่สิครับแบบนี้โอเคนะ
รู้สึกตัวกันขึ้นขนาดนี้ยังถามว่าอะไรอีกโอ้ยลูกก็แย่สิพี่เอ้ยเคยนะไม่เป็นไรค่อยๆเชื่อมโยงนะครับผมอย่างว่าเข้าใจไม่เข้าใจมันเรื่องไม่ใช่เรื่องง่ายเท่ากับเท่าไหร่หรอกความเข้าใจในความจริงมันน่าจะไวมากเพราะมันรู้สึกเลยอ่ะมันน่าจะเป็นมันเป็นน่าจะเป็นเฉลยได้เลยทันทีว่านี่คือพลังงานที่ประเสริฐมันรุนแรงขนาดมันไม่ได้ผลขนาดร้อนวูบวาบครับคุณชัยวิชิตมันถึงขนาดนั้นนะนะถามว่ามันวูบวาบไม่วูบวาบไม่วูบวาบไม่รู้สึกอะไรเลยก็บอกมาเป็นไรไปแล้วผมไม่เห็นต้องเอาคะแนนหรือไม่คะแนนผมถือว่าผมไม่ได้ไม่เสียนะให้รู้ไว้ผมมีแน่นอนวันนี้นะครับวิธีรับพลังงานบริสุทธิ์ทำไงครับเอาอีกแล้วโอ้ยก็ยอมแล้วอย่างเงี้ยผมก็ยอมแล้วคุณลุยผมก็ยอมแล้วแบบเนี้ยตั้งแต่ต้นมาถึงตรงนี้ยังไงผมก็ยอมแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยเปิดฟังใหม่ครับนะคอยจบรายการนี้ก็เปิดฟังใหม่สัก 2-3-4-5 รอบก็แล้วกันเนาะเออวูบวาบค่ะมันต้องอย่างนั้นสิบุญมีนะก้าเดี๋ยวก็ตีหรอกรู้สึกไวๆเออไม่วูบวาบครับวูบวาบครับมีอาการปวดที่หัวใจตลอดเป็นเพราะอะไรคะก็คนเมื่อกี้นี่ไม่ใช่เลยเห็นเป็นแสงหลากสีเลยครับหลับตาเห็นเป็นแสงเลยถูกต้องครับคุณชัยมันจะไปหลายต่างมากนะครับหัวโล่งโอเคคุณโชติก้าเดี๋ยวนะฮะโชติก้าเนี่ยหัวใจตลอดเวลาเนี่ยฮะมีอาการปวดที่หัวใจตลอดเป็นเพราะอะไรคะอ้าวกลายมาหัวโล่งเนี่ยเดี๋ยวคุณจะโล่งหายใจโล่งนะถ้าหัวโล่งแล้วนะครับนี่นะคุณวัชราเหมือนกันเนี่ยวูบวาบไหมครับมือเมื่อกี้เนี่ยฮะคุณครูวัชราเนี่ยวูบวาบบ้างไหมครับถามว่าวูบวาบไม่ฝ่ามือที่โบกมือย่อยๆให้ดูเมื่อกี้นี่เรียกว่าดูไม่ทันหรือเพิ่งเข้ามาไม่รู้นะมาช้าเองนี่คุณครูคนทำศัลยกรรมเป็นการทำร้ายร่างกายหรือเปล่าคะโอเคคนชนติกาโอเคถือว่าได้รับประโยชน์แล้วขอบคุณค่ะยินดีด้วยครับก็อยากให้ทุกคนได้รับประโยชน์ตรงเนี้ยขอแทรกอีกนิดนึงฮะขอแทรกแบบว่าเมื่อสักครู่ที่คุณชนติกาบอกว่างับประกาศขอเพิ่มเติมก็คือตัวงับประกาศจะทำให้เราสามารถที่มันจะเป็นได้อยู่พอไปรับอากาศปุ๊บก็คือไปเพิ่มปฏิกิริยาให้เกิดการเบิร์นไอตัวเบิร์นเนี่ยนะครับที่ผมบอกว่าโล่งกับแน่นเนี่ยมันทำให้เรารู้อนาคตวันพรุ่งนี้ของเราอ่ะจะเป็นอะไรล่ะจะเป็นอะไรเสร็จปุ๊บมันไปตุ๊บๆที่ไหนนั่นแหละครับคือเบิร์นนะครับที่มันไปกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกภายในเนี่ยครับคือตัวเราลุงนั่นแหละพูดหลายรอบมากเลยว่าอย่าไปคิดไกลอย่าไปวางว่ามันไกลเกินไปมันจะสะท้อนที่ความรู้สึกพอมันไปตบเท่านั้นแหละครับนั่นแหละโหนี่แหละคืองับอากาศเจอแล้วลุงผลมันแหละครับโหผลของการงับอากาศแล้วมันเจอแล้วไม่ต้องให้ใครมาชี้ว่าเราเป็นอะไรลุงไม่ต้องให้ใครมาจับยัดโรคใส่เราไม่ต้องไปกินเคมีไม่ต้องไปผ่าตัดผ่าต่อลุงกระชัยสิมันเจอก่อนเลยครับครับไม่รู้อะไร5ปี10ปีคุณจะเจออะไรแต่ว่าวันนี้พอไปงับปุ๊บมันดิสเพลย์โชว์เลยแล้วไม่ใช่3ปี3เดือน3วัน3คืนแล้วลุงรู้ทันทีลุงมันโทรเหนื่อยก็รู้สึกว่าเหนื่อยก็คือนั่นแหละมันเรียบมันแน่นซะแล้วเหนื่อยนั่นแหละแปลว่าสุขภาพของเราไม่ดีมาก่อนมันถึงดิสเพลย์หรือว่าตอบสนองมาด้วยความเร็วภายในนาทีเองนะต่อไปก็ให้เวลาผมก็ให้แนวทางไว้แล้วนะครับก็ทำอีกทีนึงผมขอติดอีกนิดนึงว่าวันนี้มีคนมาถามวันนี้มีท่านที่มาถามว่าลุงหมอกทำอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมผมบอกสำหรับผมก็ไม่ได้ตอบไปผมก็ตอบหน้าจอว่าแต่มันมีเงื่อนไขนิดเดียวเองครับลุงงับอากาศนี้มันสำคัญว่าใครเป็นคนบอก ผมขอย้ำตรงนี้ก็ลุงหมอกบอกให้ทำบกลุงหมอกกับคณะก็แล้วอ่ะมันอยู่ที่ตรงนี้มันไม่ใช่ใครบอกก็ได้นะครับเพราะว่าผมเองผมจะรู้ว่าผมมีพลังงานที่บริสุทธิ์บอกให้ทำก็ทำไปแน่นอนคนที่เชื่อมต่อผมไตเติ้ลแมนเนี่ยเขาก็เชื่อมต่อผมนั่นแหละเขาก็ได้รับพลังงานบริสุทธิ์จากผมเหมือนกันก็ต้องมาเชื่อมต่อแล้วก็ต้องเทสตัวของเขาเองเหมือนกันถ้าเขามั่นใจเกินร้อย
ไม่สังเกตการที่เขาแสดงออกบ้างเลยเลยบอกว่าอย่าเชื่อกินเปล่าขายฟรีนะครับก็ของมันดีทำอย่างนี้นะน่าจับทางให้ได้นะครับทีนี้พอจับทางได้แล้วเนี่ยว่าทำแค่เอารู้สึกไม่ใช่ไปบ้าพลังโดยลงนับนี่ก็ต้องคือ 7,000 ล้านคนก็จะรหัสไม่เหมือนกันไม่ซ้ำกันด้วยใช่ไม่ใช่ว่าจะต้องไป3นาที5นาทีไม่ใช่ลุงใช่เอาแค่มันสะท้อนเบิร์นเท่ากับการโล่งโปร่งสบายความคล่องตัวครับลุงใช่แล้วก็ได้ความรู้สึกภายในที่มันไม่ใช่ความรู้สึกภายนอกถูกไอ้ความรู้สึกภายนอกคือถูกธรรมชาติเนี่ยกระตุ้นก็ซึมซับเข้าไปในที่สมองเสร็จปุ๊บแต่ตอนนี้การเบิร์นคือการกระตุ้นการเบิร์นให้เกิดความรู้สึกภายในใช่เนี่ยครับเป็นสำคัญก็ทำทิ้งทำขว้างทำซ้ำทำซากไปทำอยู่นั้นนะฮะเดี๋ยวภายในมันจะบอกเองลุงทีนี้มันจะบอกเองมีคำตอบเองทั้งหมดเลยที่ตัวเราทั้งสิ้นพอบอกเสร็จปุ๊บมันก็จะมั่นใจพอมั่นใจก็เชี่ยวชาญชำนาญลุงใช่ถ่ายทอดคนอื่นได้ใช่รักษาตัวเองได้ถูกต้องแล้วสุดท้ายก็จะไปรู้ตัวเองลุงแงจะไปตรงสโลแกนลุงหงอกไกสอนพิทักษ์ในหน้าบ้านเราต่อทีวีลุงจะไปเจอป้ายหน้าบ้านหน้าหมู่บ้านน่ะเราคือใครอ่ะแค่นี้แหละง่ายง่ายครับยุคนี้มันง่ายแล้วนะลุงสงสัยมากก็เลยกลายเป็นยากนานซะเนี่ยแม่ทำนาลุงเนี่ยถ่ายแล้วต้องทำนานไหมครับทิ้งคว้างทิ้งคว้างเถอะนะอย่าสนใจใส่ใจเหมือนคนเมื่อกี้เนี่ยเปิดทิ้งเปิดกว้างฟังไม่ฟังรู้สึกตัวเบาสบายนี่คือใช่แล้วล่ะพยายามเก็บคำว่ารู้สึกตัวเบาสบายโล่งนี่แหละครับเอาไปใช้ตรงนั้นนานๆนะมันถึงจุดที่มันคลี่คลายมันเองนะครับยิ่งทำได้เท่ากับอายุน้อยเท่ากับเท่าไหร่ยิ่งดีเท่ากับเท่านั้นลุงใช่เป็นการป้องกันทำเสร็จแล้วก็บอกลูกบอกหลานไปเลยลุงใช่วันนึงก็เดี๋ยวว่าลูกหลานเขาเจออะไรอ่ะเขาจะเจอเยอะกว่าเราถูกนะครับภายในเขาจะรู้สึกมากกว่าเราเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเขาจะตามหาเจ้าของเองเออ เขาจะมาหาลุงออกเองไม่ต้องกลัวหรอกครับก็รู้แง่ๆรับรองเลยผมวางไทม์ไลน์ไว้เรียบร้อยแล้วสังเกตไหมทุกๆคลิปจะมีวันเวลามีวันที่เดือนปีพ.ศ.สังเกตไหมครับก็สังเกตในคลิปลุงออกสังเกตสิครับมันเหมือนกับชาวโลกเขาเมื่อไหร่แล้วเห็นไหมครับเห็นไหมต่างกับคลิปของใครแต่ใครก็เยอะแยะมากมายกายกองโอ้โหไม่สังเกตบ้างเลยแหละพูดเอาไว้เมื่อไหร่วันไหนเวลาใดเงี้ยโอเคไหมครับเรามั่นใจในระดับนี้นะครับเพราะต้องอยู่อีกนานในการที่จะตอบปัญหาพวกนี้อยู่อีกนานเหลือเกินนะครับแล้วค่อยทำครับสำคัญว่าอย่าไปก่อนผมมาแล้วกันหลัง37ต้องทำลุงก่อน37ต้องทำแต่หลัง37นี่คือหง่ายกว่าเราเยอะเขาจะรับเลยเพราะว่าเขายังบันทึกมาน้อยสมองเขาน่ะพวกเราสิครับบันทึกมาเยอะเหลือเกินโอ้ยกว่าจะมาล้างใช่แต่แกล้งล้างก่อนแหมแล้วใส่ฉลอมย้อมผ้าล้างก็ไม่หมดสักทีนึงก็อนุญาตนะครับขออนุญาตย่อยมาแล้วเหลือ3อย่างก็คือว่า1เบิร์น2ความรู้สึกภายใน3ชุดดาต้าเบสหรือชุดข้อมูลเนี่ยละลุงชุดความเชื่อเนี่ยแหละข้อมูลเดิมที่เราเคยเชื่อเคยเก็บอะไรต่างๆมันจะออกมาไม่ดีมันออกมาเองมันจะตอบเองจ้ะนะมันจะชุดข้อมูลคำว่าข้อมูลเนี่ยมันคือสิ่งที่บันทึกมันแต่เริ่มแอบมาถึงนาทีเนี่ยคำว่าข้อมูลผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายสัมผัสมานั่นแหละนั่นเรียกว่าข้อมูลภายในส่วนตัวเราคำว่าข้อมูลเรามักจะไปเจอกันทั้งตลาดก็ข้อมูลวิชาการนู่นนี่นั่นเห็นไหมครับข้อมูลในเรื่องของอินเทอร์เน็ตไปนู่นเห็นไหมครับเห็นไหมครับข้อมูลวิชาการนี่ข้อมูลตัวเราเห็นไหมครับข้อมูลตัวเรามันจะผลมาเองครับผลมาให้เรารู้เราเองสุดท้ายเราจะรู้จักตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองมันก็เป็นชาติสุดท้ายไปพร้อมกันในศตวรรษนี้ครับโอเคนะผมตั้งเป้าไว้เป็นชาติสุดท้ายนะบอกให้ทราบไว้นะครับเพราะผมรู้ดีว่าการเกิดทุกครั้งมันเป็นทุกข์เมื่อรู้ดีแล้วทำไงใจคนที่หมดทุกข์ก็ต้องเข้าใจในสิ่งที่กำลังเล่าให้ฟังเวลานี่นะเข้าใจเห็นไหมครับยังไงกั้นหายใจยังไงก็ไม่ตายตายจะเผาให้เองจริงเนี่ยมันจะปวดมันจะนิดนั่นนั่นมันก็ไม่ตายแน่นอนแล้วเราไม่ตายยกเว้นผูกคอตายแน่กระโดดตึกตายแน่กระโดดน้ำตายแน่แต่กั้นใจไม่มีเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของมันเองโอเคไหมขออนุญาตนิดนึงครับก็คือว่าอยากเจอ3สหายก็คือตัวนี้แหละลุง
รู้สึกแล้วก็ชุดข้อมูลเนี่ยใช่สองทุ่มเนี่ยเดี๋ยวเจอแน่ครับสามสหายพาไปเจอตัวเองเลยครับทีนี้ถูกคุยกับตัวไหนล่ะเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยครับจะคุยพญานาคก็ได้คุยพญาช้างเผือกเลยพญาครุฑก็ยังได้ด้วยสามสหายที่ว่าโอเคไหมเอาล่ะขอมาถึงคนทำสัญญกรรมเป็นการทำร้ายร่างกายหรือเปล่าครับเพราะตัดบางส่วนออกเสริมบางอย่างเข้ามาหากเกิดใหม่ร่างกายจะครบ32ประการหรือเปล่าโอ้ยเอาไงน้อลุงหงอกนะฟังให้ดีนะครับว่าอวัยวะภายในเรามันเกิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติโอเคไหมมันอัตโนมัติทั้งหมดเกิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติตับไตไส้พุงนู่นนี่นั่นมันมาในกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอยู่ๆแล้วก็ตัดมันทิ้งไปเสียเงี้ยอย่างเช่นคนที่มีมดลูกชาตินี้นะตัดทิ้งไปซะแล้วชาติหน้าก็ต้องไม่มีลูกแหละครับถ้าจะเกิดอีกเห็นไหมครับเห็นไหมถ้าจะเกิดอีกก็ต้องไม่มีมดลูกแง่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 เออเอางั้นไหมล่ะก็มันไปต่อมันตามกันไม่ทันน่ะไปตัดทิ้งซะก่อนอยู่ไหนก็ไม่รู้จนกว่าตัวเราจะตายไปจริงๆเดี๋ยวนี้เห็นไหมครับคำตอบสุดท้ายเลยแหละครับว่าเกิดครั้งต่อไปก็ไม่มีไม่ลูกมดลูกไม่มีไปตามแน่นอนก็ขาดบทบาทพร้อมมาแล้วเอางั้นไหมน่าเอาเป็นชาติสุดท้ายกันแล้วกันจะตัดหรือไม่ตัดแล้วไปเออมันตัดไปแล้วเนี่ยคนที่ตัดอ่ะใช่ไหมครับแล้วก็มาตั้งเป้าไม่ต้องเกิดอีกแล้วดีไหมก็เข้ามาสู่กระบวนการที่กำลังพาทำอยู่เวลานี้ครับใช่ไหมลุงออกชาติสุดท้ายไหมชาติสุดท้ายแง่ๆที่นั่งพูดอยู่เนี่ยรู้ไม่จริงจะเล่าให้ใครฟังได้ทำไมล่ะใช่ไหมมันต้องรู้ตัวสิครับชาติสุดท้ายมันเป็นยังไงกันเพราะฉะนั้นมีอะไรก็ให้กันไปหมดสิครับไม่เหลืออะไรเลยครับมันของมันดีนี่แพ้ไหมตั้งเป้าขอเป็นชาติสุดท้ายไม่ต้องพูดถึงพระนิพพานเสียเวลาพูดกันมาหลายร้อยทุกคนแล้วนะชาติสุดท้ายดีที่สุดครับชาตินี้ไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอสิ่งนั้นคือของอยู่ของกินของใช้และของเก็บจำครับเป็นภาษาต้องจำชาตินี้ไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอสิ่งนั้นคือของอยู่ที่อยู่อาศัยของกินอาหารประจำวันจนกระทั่งตายของใช้สิ่งอำนวยความสะดวกเหมือนชาวโลกก็พอมีกันนะมากน้อยมากน้อยบ้างมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่สถานะภาพของตัวเองเห็นไหมครับเป็นชาวนาต้องการหรือชาวนาเนี่ยจะต้องการขับรถอะไรล่ะราคา15ล้าน20ล้านเดี๋ยวเกิดชาวนาก็รถไถนามีวัวมีควายใช่ไหมมีข้าวปลูกมีพันธุ์ข้าวอย่างดีนะทำทีมันก็ได้มากกว่ากินไม่หมดก็ไปขายก็แค่นี้ขายก็แลกเปลี่ยนของใช้มาใช้เพื่อความสะดวกนะอย่างเงี้ยเป็นต้นก็คิดกันอย่างนั้นสิครับมาถึงจะไม่จะเห็นเขาบินขี่ก็จะขี่ตามเขาไม่เอาโอเคนะคุณสัญชัยตอบแล้วนะครับว่าเรื่องของการตัดบางส่วนบางส่วนตัดแล้วไปเรายังมีชีวิตอยู่พัฒนาชีวิตเราให้มันเป็นชาติสุดท้ายซ้ำก็จบนะโอเคนะมันไม่ต้องเกิดอีกไงถ้าเกิดอีกก็แปลว่าก็มีครบกับแค่นั้นเองใช่ไหมอย่างพวกบริจาคไปเหมือนกันนั่นแหละครับให้เข้าไปแล้วมันจะไปครบได้ยังไงล่ะชาติต่อไปมันไม่ต้องใช้ตรรกะอะไรเลยใช่ไหมครับไม่ต้องใช้เหตุผลเลยแค่ตรงนี้ธรรมชาติเขาสร้างมาทุกอย่างลงตัวหมดแล้วไปตัดทิ้งทำไมจะคิดมันคิดกันยังได้ครับนั่นคุณลุงคะอยากฟังเรื่องวิธีแกล้งนอนไม่หลับค่ะได้ยินจากตอนเย็นวันนี้แกล้งนอนไม่หลับเอาฟังให้ดีโอ้ยแกล้งนอนไม่หลับเขามานอนก็คือนอนปกติเมื่อเช้าลูกเขานอนกันไม่ใช่นั่งเป็นการแกล้งนอนนะไม่ท่านั่งเรียกว่าแกล้งนอนได้ไงก็นอนจริงๆนั่นนะครับแต่เราไม่หลับ
ทำไมถึงไม่หลับก็ยังไม่อยากจะหลับอ่ะก็แกล้งหลับใช่ไหมก็นอนหลับตาไม่กระดูกกระดิกกระตุกกระติกไปไหนแกล้งไม่หลับแกล้งไม่หลับก็คือแกล้งนอนไม่หลับก็อันเดียวกันนะแกล้งนอนไอ้นอนจริงแต่มันนอนแบบแกล้งแกล้งโอเคนะขณะที่นอนไม่หลับขณะที่นอนน่ะไม่หลับยังได้ยินเสียงนู่นนี่นั่นอยู่ก็คือแกล้งนอนหลับนั่นแหละครับแกล้งนอนทำทีว่าเป็นหลับอย่างน้อยสุดใครมาพูดข้างๆนะมานินทาก็ได้ยินนี่มันได้แกล้งโกนต่างหากทำไมจะแกล้งไม่ได้ของแค่นี้ง่ายจะตายไป ใครก็รู้ว่าเราหลับเนี่ยเห็นไหมได้หมดแล้วโอ้ยแกล้งทำง่ายจะตายไปแค่ไหมพรุ่งนี้นั่งเกล้าหยุดหนึ่งวันนะครับเพราะว่าจะได้ไปบรรยายให้กับลูกหลานฟังเด็กหญิงเด็กชายโรงเรียนผัดไทยวิทยา200กว่าชีวิตที่จังหวัดนครปฐมที่วัดพระปฐมเจดีย์นั่นนะครับที่นั่นตอนนี้นะเดี๋ยวนี้ด้วยนะครับท่านพระมหาชัยชุมพลดูแลตรงนี้อยู่นะครับโอเคนะ ก็เข้าใจนะครับว่าลุงคะอยากฟังเรื่องวิธีแกล้งนอนไม่หลับได้ยินตอนไลฟ์เย็นนี้นะก็แค่นั้นเองครับจริงๆมันเป็นภาษาตลกเองนะครับภาษาตลกปกหาไม่ได้จริงจังอะไรหรอกครับแต่อยากจะให้คิดไม่ใช่ครับเพราะถ้ามันคิดได้คิดไปคิดมาเนี่ยต้องการจังนะต้องการให้คิดเหมือนกับเราดินสอปัญญามันจะเกิดคิดหน่อยครับไม่ได้จริงจังอะไรก็นักหนาเนาะลุงครับหายใจเข้าเท่ากับหายใจออกนานแค่ไหนจึงไม่ต้องกระดิกให้มันเท่ากันเลยครับเข้าเท่าไรออกเท่ากันพิษ1โมเลกุลก็ไม่ได้นะมองเห็นไม่โมเลกุลเนี่ยมันก็มองไม่เห็นพูดได้ไงโอ้ยก็ผมก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดนะก็ต้องเอาอย่างที่ว่าเนี่ยมาพูดให้ฟังนะครับจริงๆเข้ากับออกค่ามันก็เป็นศูนย์นั่นเองใช่ไหมมันเท่ากันเนี่ยทำได้ไหมล่ะทำได้บรรลุเลยครับทันทีด้วยนะครับมันทำไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอกครับกว่าจะเข้าชาโอ้ยเข้า1กิโลกรัมออก1กิโลกรัมไหวไหมครับเข้า5เซนติเมตรออก5เซนติเมตรไหวไหมครับมันเป็นฟิลลิ่งโดยเฉพาะเลยครับความรู้สึกโดยเฉพาะเลยที่ว่าต้องชั่งตวงโดยความรู้สึกมันต้องแผ่วเบามากโอเคไหมครับพูดไปอย่างนั้นแล้วเข้าเท่ากับออกบรรลุธรรมแง่ๆเลยภาษาพูดเอาให้เป็นภาษานิ่งๆเอาไว้ค่อยๆเข้าหาจุดนั้นสิครับเห็นไหมครับถามว่าผมทำได้ไหมผมก็ไม่รู้หรอกว่าในวันนี้มันได้อะแต่เวลามันได้ก็พูดจาอย่างนี้ให้ฟังเนี่ยครับเวลามันได้ก็ต้องอาศัยตรงนี้แหละครับที่จะให้ท่านได้พยายามทำกับตัวท่านเองให้มันได้วันที่ผมได้ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะได้ตรงนี้ขึ้นมาแต่เวลามันได้แล้วหาวิธีเล่าให้ท่านฟังให้ท่านไปใช้ใช่ครับผมก็ได้วิธีมาก็แค่นั้นเองแล้วก็บอกท่านก็ไปทำต่อสิครับเป็นอะไรไปแล้วของมันดีเหรอเห็นไหมครับแต่ทั้งหมดผมบอกว่าเนี่ยนะงับอากาศเนี่ยฮะเป็นสิ่งที่เร่งให้ง่ายเร็วที่สุดโดยรวมจะเร่งจะเร็วง่ายครับเพราะว่ามันจะเพิ่มความร้อนเพิ่มอุณหภูมิกับร่างกายเพิ่มความร้อนมันจะได้ทั้งภูมิต้านทานด้วยได้ทั้งความรู้สึกภายในด้วยนะมันสุดยอดตรงนี้มันอยู่ที่ว่าใครเป็นคนบอกให้ทำลุงงอกเอ๊ะกับคณะทำงานนี่แหละทำไปเถอะนะครับสังเกตนะลุงงอกพูดเรื่องอะไรบ้างใช่ไหมรู้อะไรก็มาเล่าให้ฟังทั้งหมดแหละพิจารณาหลักของนั้นต่างหากในการที่จะนำเสนอไปโอเคไหมลุงครับหายใจเข้าออกต่อไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยลุงครับผู้สร้างหนัง
ซีรีส์พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลกเขาเก่งจังครับทั้งที่ไม่ใช่ชาวพุทธแต่เขาสามารถนำเอาสาระของพระพุทธเจ้ามาให้ชาวพุทธได้ชมกันน่าสรรเสริญยิ่งอย่าไประบุว่าไม่ใช่ชาวพุทธขึ้นชื่อมนุษย์โอเคไหมจากใครก็ได้อย่าไปแยกความเชื่อครับอย่าไปแยกเรื่องศาสนาถ้าแยกความเชื่อแล้วแยกเรื่องศาสนาตีกันหมดทะเลาะกันหมดใครก็ได้นะพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นศาสนาของ common sense โอเคไหม common ธรรมดาง่ายๆ nature นั่นใครก็ตามที่รู้จักnature แค่นั้นก็เอาประวัติมาผูกเรียงกันท่านเองครับนะก็จับตอนหนึ่งเอาประวัติพระพุทธเจ้าอยู่ไหนเขาก็มียิ่งอินเดียเขามีบันทึกอยู่แล้วนะพระเจ้าอโศกมหาราชเขาก็เก็บรวบรวมอยู่แล้วนะครับยิ่งประเทศเขา 4-5,000 ปีกันมาแล้วใช่ไหมครับบ้านเราต่างหากประเทศไทยคนไทยไม่เกิน 1,000 ปีภาษาไทยเกิดไม่เกิน 1,000 ปีสุโขทัยเนี่ยใช่ไหมอินเดียเขาตั้ง 4-5,000 ปีเขาต้องเก็บรวบรวมไว้อยู่แล้วใช่ไหมอย่าลืมนะอินเดียเป็นแหล่งอารยธรรมของโลกครับผมให้ทราบเป็นประเทศมนุษยชาติที่เป็นแหล่งอารยธรรมของโลกเนี่ยอินเดียนั่นไงรู้ไหมไม่ใช่ก๊อกนะโอ้จีนก็คือแหล่งอารยธรรมของโลกใช่ไหมอาหรับใช่ทั้งนั้นแหละนะยุโรปสิผมยังบอกว่าเป็นประเทศเกิดใหม่ซะไปยุโรปเนี่ยครับยุโรปเนี่ยเป็นประเทศที่เกิดใหม่แต่เขาพูดเหมือนกันนะกรีกโบราณนะกี่ปีนะ 4-5,000 ปีเหมือนกันนะกรีกมันก็ไม่ใช่เกิดใหม่เห็นไหมครับเขาพูดประวัติศาสตร์มันต้อง 4-5,000 ปีมันก็พอๆกับมนุษย์โลกนะครับใช่ไหมฮะหลังไปยังยุโรปวิธีคิดยึดจากเขาหิมาลัยไปออกมายังฝั่งตะวันออกตะวันออกก็จีนนี่ไงอินเดียใช่ไหมครับที่ใต้อินเดียใช่ไหมในตะวันตกยุโรปนะตะวันตกเฉียงเหนือนะยุโรปไปนู่นเนี่ยครับมันก็แหลงไปตะวันตกจริงๆเนี่ยที่แถวไหนล่ะถ้าเอายอดหิมาลัยเป็นตัวหลักเป็นตัวแกนนะในการที่จะคิดเป็นทิศเป็นทางเอาเป็นจุดที่มันสูงที่สุดของโลกกับหลังคาโลกทิเบตเอาทิเบตได้ไหมนะหรือจะเอาอะไรนะประเทศอะไร เนปาลเนปาลก็คือยอดหิมาลัยนะเอายอดหิมาลัยเป็นหลักก็แล้วง่ายที่สุดที่ตะวันออกตะวันตกเหนือใต้อย่างนั้นจะไม่ดีกว่าเลยใช่ไหมครับถ้าพูดถึงเอาตะวันเป็นหลักนะเอาดวงอาทิตย์เป็นหลักใช่ไหมครับแต่ถ้าเอาขั้วโลกเป็นหลักมันก็ไม่ได้ดิเนี่ยเห็นไหมเอาขั้วโลกเป็นหลักก็นู่นนะแคนาดานู่นนะใช่ไหมรัสเซียอย่างเงี้ยขั้วโลกเหนือเห็นไหมครับฟินแลนด์ไปด้านนั้นไปใช่ไหมถ้าคนเราใต้กว่านิวซีแลนด์ไปนู่นเนี่ยครับที่มันเป็นประเทศนี่คือนิวซีแลนด์นั่นก็เป็นมหาสมุทรบดนะพอได้ไหมครับก็คิดกันอย่างนี้เวลาคิดถ้าเป็นคิดขั้วโลกกันนู่นนะคิดแต่ว่านอกตะวันตกก็ยึดยอดเขาหิมาลัยดีไหมแหละพี่หรือว่าจะยึดเมืองกรีนิชของลอนดอนตะวันออกตะวันตกก็แล้วแต่ใครจะมีหลักคิดยังไงไอ้ผมมีหลักคิดของผมไม่สนใจหรอกครับไอ้เรื่องของเมืองกรีนิชลอนดอนผมไม่สนใจตรงนั้นอยู่แล้วหรอกครับใช่ไหมผมสนใจหนุนยอดหิมาลัยตะวันออกตะวันตกอย่างนั้นไม่ดีกว่าเลยใช่ไหมนี่คือลุงออกก็จบข่าวแล้วนี่มันคิดไม่เหมือนใครมีหน้ามันพูดไม่เหมือนใครมีหน้ามันทำอะไรต่างๆได้ไม่เหมือนใครแต่สิ่งที่ทำถามว่ามีประโยชน์ไหมล่ะทีเดียวต้องกลับมาหามาชวนเชื่อไหมล่ะว่าข้างหลังก็บอกแล้วไงอย่าเชื่อประกาศให้กับชาวโลกได้ซ้ำไปว่าอย่าเชื่อนะโว้ยครับขอความเข้าใจแล้วความมั่นใจอยู่ที่ตัวท่านเนี่ยผมมันมั่นใจอยู่แล้วเวลาผมพูดจาต่างๆในส่วนตัวผมมั่นใจทุกคำทุก
นี่ของผมอยู่แล้วเนาะเออโอเคนะไปต่อนะพี่นะโอ้โหวันนี้หน้าใหม่ก็มีเยอะนะทางด้านเฟซนะส่วนทางด้าน YouTube มีอีกไหมเนี่ยอุ้ยมีอีกเยอะนะเนี่ยตายเลยโทษทีเอา YouTube ต่อนะครับรู้สึกเฟซจะหมดแล้วนี่ถามโอเคนะเอา YouTube ต่อ YouTube ต่อขอถามนะกะการวาร์ปเขาใช้หลักการอะไรคะแค่อย่ารู้เฉยๆค่ะอย่าดูนะคะมันเป็นภาษาง่ายหายตัวโอเคไหมวับวับว้าววับวับแวบภาษาไทยเราเนี่ยวับนะภาษาอังกฤษก็อะไรเดี๋ยวสะกดยังไงถูกอ่ะว้าววับวับพูดว่าไงดีหายตัวอย่างนี้ดีกว่าโอเคนะคือมันไปเร็วเนี่ยแฟบหายไปเลยว้าววับโอเคไหมครับนั่นก็คือหายตัวอย่าคิดมากวับโอเคนะครับนั่นนะการวาร์ปนะครับดูหนังไซไฟบ่อยๆจะรู้พวกหนังนี่ไงไอ้หนังไอ้มาเวลนี่ไงใครเป็นสมาชิกมาเวลนะครับหนังเรื่องของดวงดาวต่างๆพวกพลังงานนั่นนะนะแค่นั้นเนี่ยวุ้บวุ้บอุ่นๆลืมตารู้สึกใกล้แบบยาหมองวุ้บวุ้บเหมือนใกล้ยาหมองนะคุณวิไลรู้สึกยิบยิบกลางฝ่ามือตามนิ้วเวลาลุงทำมือหมุนจะหมุนตามลุงออกอย่าหมุนตามลุงออกนะจ๊ะพยายามตั้งเป็นสแตติกเอาไว้นิ่งๆอย่ามาโยกตามลุงออกพยายามให้รู้สึกตัวคุมตัวให้อยู่แปลว่ามีสติคุมตัวให้อยู่แปลว่ามีสติรู้สึกว่าที่ฝ่ามือตอนที่ผมโบกมือย่อยๆนะโอเคครับต้องตอบมันก็ใช้ได้หนักแล้วก็วูบวาบนะครับดีมากครับลุงคะเดือนก่อนเป็นฝีฝักบัวตอนนี้ยังรู้สึกมีเชื้อโรคอยู่ในตัวค่ะลุงช่วยรักษาหายมีแต่กำผมไม่รักษาอยู่แล้วนะมีแต่กำจัดให้มันออกไปอย่าไปรักษามันของไม่ดีวิธีคิดรู้ว่าอะไรที่มันไม่ดีร่างกายเนี่ยต้องกำจัดมันออกไปอย่าใช้คำว่ารักษาเพราะคำว่ารักษาแปลว่าเก็บไว้ห่อไว้หนีไว้รักษาเอาไว้กอดเอาไว้อย่าให้ใครมาแตะต้องนี่คำว่ารักษาหมายความอย่างนั้นไอ้ฝีหัวผักบัวมันดีเหรอเนี่ยไปรักษาไปทำไมใช้ว่ากำจัดโอเคไหมครับยึดภาษาให้อยู่ก่อนตีภาษาให้แตกก่อนนะถ้าตีภาษาไม่แตกมันไปต่อไม่ได้โอเคไหมครับต้องแข็งนะเรื่องภาษาต้องแข็งนะครับง่ายๆของไม่ดีตัวท่านเองท่านจะไม่รู้เฉยๆว่าอะไรบ้างที่มันไม่ดีอยู่ในตัวท่านน่ะโอ้ยถ้าไม่รู้มันก็จนไปแล้วครับมันก็เกิดมนุษย์แล้วทั้งนั้นมันก็ต้องรู้ว่าอะไรไม่ดีสิ่งไม่ดีไปจากกูเร็วๆก็ไปกำจัดดีไหมครับภาษาที่มาใช้คือกำจัดของไม่ดีมึงออกจากตัวกูไปเร็วๆคิดนี่ภาษาหนักๆคิดเอาไว้แต่ของดีก็อยู่กับตัวเรามากๆของไม่ดีก็ไปเร็วๆไม่มีที่ไปอยู่กับลุงออกจบข่าวแล้วนี่เออเชิญพี่ขออนุญาตเติมครับว่าถามว่าวาร์ปคืออะไรให้ไปดูในหนังอันนั้นมันในหนังลุงเออมันวาร์ปได้ในอุโมงค์วาร์ปข้ามมิติแต่ที่เมื่อสักครู่นี้ลุงหมอกก็ทำวาร์ปที่ปล่อยพลังงานบริสุทธิ์นั่นแหละฮะตั้งแต่วาร์ปไปสู่คนทางบ้านที่เขายุบยุบยุบยับนั่นแหละฮะแบบเดียวกันครับนั่นมันในหนังแต่นี่มันชีวิตจริงครับเมื่อกี้นี้ฮะโอเคก็หวังว่าท่านที่อยู่หน้าจอก็คงจะเข้าใจพร้อมๆกันครับไอ้ว่ามหัศจรรย์ก็ได้
ใช่ไหมครับอืมมิราเคิลก็ว่าได้ใช่ไหมครับมันได้ทั้งนั้นแหละครับทั้งหมดก็อย่าเชื่อเออทั้งหมดก็อย่าเชื่อดันหลังเอาไว้แล้วอย่าเชื่ออย่าเชื่อได้เฉพาะคนที่อยู่ใจมันได้เฉพาะตัวตนไงเมื่อกี้เนี่ยโอเคนะเอาละเป็นแผลพองมีหนองตามหนังเกิดจากร่างกายไม่มีภูมิคุ้มกันใช่ไหมครับถูกต้องครับภูมิปกป้องคุ้มครองไม่เพียงพอจึงเกิดฝีเกิดหนองเกิดผิวยุ่ยผิวแตกเย็บไม่ติดนะเรื่องภูมิคุ้มกันก็ว่าได้จริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้ซะมากกว่าจะเหนือกว่าภูมิคุ้มกันนะเพราะว่าสิภูมิคุ้มกันจะมาจากสิ่งนี้คือพลังงานความร้อนพลังงานความร้อนเวลามันเบิร์นเนี่ยมันจะสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเราเองถ้าเรียกว่าภูมิคุ้มกันโอเคไหมครับส่วนที่เป็นฝีเป็นหนองที่มันยุ่ยย่ายต่างๆตรงนี้มันมาจากพลังงานที่มันมาจากพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันไม่สามารถเกาะเกี่ยวเหนี่ยวรั้งกันและกันไว้แต่พลังงานที่บริสุทธิ์มันจะเกาะเกี่ยวเหนี่ยวรั้งของเซลล์เอาไว้เซลล์ต่อเซลล์คือเฉพาะตัวเซลล์ก็รักษาเซลล์และหลายเซลล์มันติดต่อเนื่องกันเป็นทิชชู่มันก็เกาะเกี่ยวเหนี่ยวรั้งกันพลังงานบริสุทธิ์ตรงนี้จะเป็นอย่างนั้นเหมือนไขกระตันที่มีมากอย่างผมมีมากผิวพรรณผมอยู่สิใช่ไหม75 ปีแล้วก็จะมีผิวพรรณมันอย่างเงี้ยแล้วคนที่มีอายุมากผิวพรรณจะดีเนียนนะครับนั่นคือพลังงานที่บริสุทธิ์มันเกาะเกี่ยวเหนี่ยวรั้งกันดีผิวพรรณจึงดีมันไม่แตกมันไม่เหี่ยวมันไม่ย่นจนเกินไปแล้วก็แผลเผลอมันก็ไม่ฉีกขาดไม่มีหนองอะไรต่างๆนะพวกนี้โอเคไหมครับก็แปลว่าไม่มีหนองก็แปลว่าไม่มีโรคภัยก็จะไม่เบียดเบียนอะไรทีนี้คนที่มีหนองต่อมาก็บอกว่าภูมิคุ้มกันบกพร่องอ่อนแอมันไม่ผิดหรอกครับแต่พลังงานความร้อนมันจะมาก่อนพลังงานความร้อนในตัวน้ำอากาศมันจะให้กับพลังงานความร้อนจะสร้างภูมิคุ้มกันเอาไว้เสร็จสรรพจบตรงนี้เห็นไหมครับแปลว่าภูมิคุ้มกันยังมาทีหลังพลังงานความร้อนโอเคไหมถ้ามีพลังงานความร้อนแล้วก็จะมีภูมิคุ้มกันได้เสร็จสรรพเช่นลุงหงอกเนี่ยโอเคไหมครับเนี่ยก็ยกตัวอย่างให้เห็นอย่างเงี้ยไปยกตัวอย่างไกลตัวไปทำไมล่ะตัวอย่างตัวเรานี่แหละครับเชิญฮะของลุงหงอกของเขาเนี่ยเขาเรียกภูมิคุ้มกันเออเขาสร้างมาจากเชื้อเขาบอกไวรัสเป็นเชื้อไม่ดีแต่เขาลุงหมอกเนี่ยสร้างมาจากพลังงานบริสุทธิ์เรียกว่าภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเราย้ำว่าตัวเราด้วยพอรู้เลยว่าชุดคำถามเมื่อสักครู่นี้หมายถึงใครอะไรแบบไหนยังไงโอเคแต่ความทันก็คือของที่ความหมายคำถามก็คือของเขาเนี่ยมันไม่เกาะเกี่ยวกันเซลล์ไม่เกาะเกี่ยวกันแตกแหงทั้งตัวเลยครับลุงใช้โดสที่2เรียบร้อยแล้วก็ยังไปต่อลำบากเลยแล้วก็ดาวยิ่งดาวตลอดเขามองว่านั่นคือเชื้อเชื้อโรคเชื้อไวรัสที่เกิดขึ้น1ในแสน400,000คนอะไรสักอย่างอ้างก็ได้หมดแล้วโดสละ 50,000 บาทเลยครับตัวเองไม่มีปัญญาที่ทำจำกัดบอกว่า1เป็นเคส1ใน3ล้าน1ใน5ล้านใครก็พูดได้จริงทีนี้มาบ้านเราเราทีวีเองคือพลังสร้างภูมิปกป้องคลองโดยพลังงานบริสุทธิ์ให้มันเกาะเกี่ยวอะไรไม่ให้มันตายกันนะเออไม่รู้ล่ะถ้าในเราแวกนั้นมีเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์ก็ค้นหาเอาได้เอออยู่ในตัวของเขาคือใครๆก็ตามทีอือฮึแต่ถ้าหาไม่เจอดูในโลกโซเชียลเดี๋ยวเจอครับโอเคนะอ้าวจริงๆก็อยากจะช่วยทุกคนแหละครับจะมาที่นี่ที่นี่มันก็ไม่ใช่เป็นโรงพยาบาลที่นี่ใช่ไหมครับจะไปที่ไหนที่นี่ปล่อยพูดกับหมอเองก็แล้วกันมีลุงหงอกจะช่วยได้ไปช่วยที่โรงพยาบาลพาไปโรงพยาบาลหน่อยให้เขาไปรับรู้สารรับรองหน่อยดีกว่านะครับโอเคไหมคนไหนที่มีไอ้แผลไอ้ตามตัวที่ว่าเด็กๆไม่ใช่เหรอเห็นโซเชียลไม่เห็นอยู่แล้วพวกนี้เด็กนั่นคือเคสหนึ่งที่อยู่ต่างจังหวัดเออแต่นี่คือเคสผู้ใหญ่อืมอีกเคสหนึ่งที่เป็นนักวิ่งเออเป็นนักวิ่งมาราธอนอ๋อนักวิ่งมาราธอนลุงน่าจะแข็งแรงแล้วทำไมแข็งแรงไม่ได้อะลุงเออบอกว่าต้องออกกำลังกายทานอาหาร5โมงกินวิตามินนู่นนี่นั่นหนึ่งในนั้นคือต้องออกกำลังกายอ่ะแต่นี่เป็นนัก
วิ่งออกกำลังนักวิ่งเลยลุงโอ้ยังเป็นอย่างนี้อยู่ครับแปลว่ามันลบล้างองค์ความรู้ตะวันตกโดยสิ้นเชิงแบบนี้โดยสิ้นเชิงลุงเพราะว่าถ้าสืบเนื่องไปก็คือก่อนหน้านี้มีเชื้อใช่ไหมพบเชื้อตั้งแต่สมัยหลุยส์ปาสเตอร์เชื้อเสร็จปุ๊บก็ต้องฆ่าเชื้อแล้วก็เรียกว่าไวรัสมันเป็นศัตรูเออลุงหมอเรียกเป็นเพื่อนเป็นสัตว์โลกสัตว์โลกเป็นเพื่อนกันครับเสร็จปุ๊บก็บอกว่ามาวิวัฒน์ต่อมาคือมามีอะไรโรคไม่มีเชื้อเออจะช่วยยังไงโรคไม่มีเชื้อจะช่วยยังไงต่อให้กินยาด้วยนะลุงให้กินเคมีด้วยนะเออเสร็จปุ๊บล่าสุดมาในกรณีคือหาไม่เจอไม่ใช่ไม่มีเชื้อนะมันหาไม่เจอแต่อาการมันเกิดสมัยก่อนเขาบอกว่าโรคไม่มีเชื้อพอไปหาบ่อยๆทีๆแนะนำให้ไปไหนลุงไปโรงพยาบาลเกี่ยวกับระบบประสาทนั่นนะให้ไปตรงนู้นครับเพราะว่าเลยคิดไปเองแต่ล่าสุดนะวันนี้วิวัฒน์ของตัวของอะไรอ่ะของธรรมชาติอาการมันมีอยู่จึงบอกว่าหาไม่เจอนะครับพอมีอยู่หาไม่เจอสุดท้ายพอไม่สามารถช่วยได้ก็บอกว่า1ใน3ล้านเท่าไหร่นั่นแหละ1ใน3ล้าน5ล้านก็แล้วกันนั้นนะฮะเสร็จปุ๊บล่าสุดก็หมดลมหายใจไปแล้วก็ตัดชิ้นเนื้อก็มาบอกว่าสุดท้ายมาเจอกับวัณโรคโพรงตายแล้วถึงมาว่าว่ายแล้วถึงมาว่าครับตายแล้วถึงมาพูดครับโถ่แมวเอ้ยจริงเอาล่ะโอเคนะล่าสุดพอมีอาการแต่หาเชื้อไม่เจอจุดที่กำลังยับปัจจุบันคือเป็นอยู่ก็คือผู้พองเอาเห็นเห็นอยู่เนี่ยเห็นเลยคาตาเลยแล้วล่อไป2โดสแล้วเนี่ยโดสละ50,000เนี่ยแล้วใครจ่ายก็เจ้าของเนี่ยแหละเจ้าของผู้ป่วยเนี่ยแหละเอาเข้าไปอาการมีเอามีเชื้อนะเออเอามีเชื้อเชื้อนี้1ในเท่าไหร่ที่ว่าเมื่อกี้10ล้านเสร็จปุ๊บก็บอกว่าโดสที่2มันน่าจะจบแต่มันก็ไม่จบลุงเห็นมั้ยแล้วตอนนี้ก็ดาวยิ่งดาวลงครับดาวลงไม่ใช่จะให้ผมเป็นผมไปทางไหนอ้าวเนี่ยผมอยากถามลุงว่าผมจะไปทางไหนแล้วถ้าเป็นผู้ป่วยใช่มั้ยใช่ไม่มีทางไปแล้วหาทางออกสิเนี่ยใช่ลุงก็ต้องหาทางออกทางเลือกก็ไปไม่เจอแล้วไม่เจอลุงทำเรื่องไปก็หมดแล้วเออต้องมีทางเดียวทางออกผมจะเข้าใจ acting ว่า acting ของทีเดียมเป็นความสะใจไม่ใช่นะแต่ว่ามันหมันนะลุงก็อยากจะให้ลุงได้ช่วยเขานะไม่ใช่อะไรหรอกทำคลิปมาไป2คลิปแล้วเนี่ย อยากให้เขาไม่รู้แหละจะลากลุงไปผมก็ไม่อยากจะทำอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นความต้องการของเขาหรือของใครที่ต้องการทางออกเออล่าสุดง่ายๆคือไม่รู้แหละว่ามันเป็นข้อจริงในข้อมูลหรือเปล่าว่าหมายความว่าคนไข้เนี่ยคนไม่สบายเนี่ยหมดอะไรแต่อยากคือหมายถึงว่ามันจบสิ้นวนๆแล้วใช่ไหมเพราะว่ามันดาวครับดาวลงดาวลงนะครับหมดไป2โดสแล้ว100,000แล้วครับเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้แหละใครฟังอยู่ตอนนี้ใครเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอย่างไรก็ตามต้องสื่อสารไปเลยสิเออนะครับแล้วก็กรณีของคุณน้องที่อยู่ต่างจังหวัดนั่นก็อีกกรณีนึงก็เบื้องต้นถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมบ้านเราเดอะทีวีไม่เข้าไปมันไม่ได้ลุงมันไม่ได้แล้วไม่ใช่หมอใช่ครับ เพราะเราไม่ได้รักษาโรคไงลุงเออเราไม่โง่เออมันผิดกฎหมายด้วยแล้วคือถ้าใช้คำว่ารักษาผิดกฎหมายเออก็งงมากว่าโรคมันน่าจะเอาออกไปกำจัดโรคนะครับแต่ดันรักษาโรคไอ้คนที่ไม่สบายตัวเขาก็ต้องการที่จะหายมันย้อนแย้งอะลุงย้อนแย้งโดยสิ้นเชิงด้วยอ้าวลุงมองว่าเราทีวีบอกว่าคืออย่าลืมนะลุงว่าโรคเนี่ยยังไงก็ต้องเรียนมาจบสูงมีวิทยาฐานะต้องมีเคมีสุดท้ายวันนี้2โดสเคมีเอาไม่อยู่ในกรณีของคนกรุงเทพกรณีน้องต่างจังหวัดก็เคมีเหมือนกันอยู่ที่ต่างจังหวัดก็ตามข่าวที่ว่าจะดีอยู่ก็ค่อนจะน่าจะดีอยู่แต่สุดท้ายก็มันไม่ขาดมันยังไม่ขาดเมื่อยังไม่ขาดก็ลองรอดูซิว่าทั้งระยะไกลระยะใกล้เนี่ยจะสุดทางกันที่ตรงไหนสำหรับกระบวนการของตะวันตกพอมาพูดถึงตะวันออกไม่ใช่ตะวันออกพูดถึงทางออกทางออกบอกไม่มีโรคลุงออกบอกไม่มีโรคแผ่นดินโลกรอลิงใบนี้ไม่มีโรครอเรือแน่นอนมีแต่ที่เขาว่าไอ้เขาว่าลุงออกก็บอกว่าถ้ามันใช่ที่เขาว่ามันก็ต้องช่วยได้ใช่ถ้าเจอแล้วเชื้อ A เชื้อ B เชื้อ D เชื้อ E เชื้อ Z ก็ต้องจับมาประหัตประหารได้นี่มันก็ไม่ได้เพราะคนที่ไม่สบายเริ่มหายไปแล้วลุงเผาแล้วครับแน่
ทีนี้มาถึงจนเนี้ยยอมเถอะลุงผมว่านะให้ใครยอมฝั่งตรงโน้นอะปล่อยให้ทางออกเพราะว่าวันนี้ทางออกลุงในเรื่องของน้ำก็ผิดกฎหมายเออเอากับมันเอากับมันน้ำหมักผิดกฎหมายเพื่อก็ผิดกฎหมายดีว่าอากาศเนี่ยมันเป็นสิทธิโดยชอบตามธรรมชาติที่มันจะสูดก็ได้ไม่สูดก็ได้เออใครจะอยู่ใครจะไปใครตรงไหนเนี่ยดีว่ากฎหมายไม่ครอบคลุมอากาศไม่งั้นสวยไม่งั้นลุงออกสวยลุงลุงออกสวยเลยไม่รู้แหละคือคนจะหายใจไม่ได้ไงลุงเออทำไม 2.5 แล้วไงเออเสร็จปุ๊บวันนี้ถึงได้บอกว่าบ้านเราเดอะทีวีโดยลุงหมอพบบอลโดยลุงหมอบอกว่างับอากาศอืมใช่ไหมครับเมื่องับอากาศจึงเป็นยานี่มันเหลือตัวสุดท้ายให้เหลือในสังคมแล้วลุงถ้าอากาศ 2.5 ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยอ้าวงับได้ไหมคือหายใจก็ไม่ได้เออแต่ผมถามว่าเออบรรพบุรุษที่เราอยู่ในโลโม่น่ะในฐานหินในเออใช่ใช่ใช่นั่นแหละมันยิ่งกว่า 2.5 อยู่แน่นอนเออโอเคนะอย่าลืมว่าไม่ได้ดราม่าอย่าดราม่าเพราะที่เล่านี่ไม่ใช่สะใจนะแต่ว่าให้กระตุ้นให้เกิดการตื่นรู้แบบในรูปแบบที่มันเชิญเปรียบเทียบแบบเขียนภาพชัดนะครับว่ามาณวันนี้นะฮะอัตราการเกิดโรคที่ WHO ออกมาก็คือว่าโรคของการขี้เกียจทำงานโรคที่สองคือโรคที่เล่นเกมถ้ากระบวนการทางตะวันตกดีลุงหมอบอกว่าทำไมโรคจึงเพิ่มลุงหมอบอกมันไม่มีโรคหรอกโอเคนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้เคมีด้วยแล้วใช้พลังงานบริสุทธิ์ด้วยนี่ถามว่าเขาเรียกอะไรอ่ะดะโดยเขาเนี่ยมันมีข้อจำกัดด้วยกฎหมายเอามาควบคุมเออพอมาควบคุมก็กดแต่สิ่งที่กดไม่ได้คืออะไรครับอัตราการเติบการไม่สบายตัวของคนมันเพิ่มขึ้นเออแล้วจะแก้ยังไงอ่ะสุดท้ายเอากระบวนการไอ้โลกขององค์กรสร้างโง่มากดด้วยข้อกฎหมายแล้วก็เหยียบไว้สักวันมันจะทะลักลงมันทะลักอยู่แล้วมันทะลักมาแล้วเนี่ยสองกรณีนี้อยู่ในสังคมเนี่ย จะให้แก้ยังไงอ่ะจะเอายังไงต่อลุงว่าลุงออกเสนอทางออกกันแล้วกันเออดีว่ามันห้ามอากาศไม่ได้ลุงมันห้ามอากาศมันห้ามไปแล้วจะเป็นโดมอากาศอ่ะนั่นแหละคงโดนเหยียบตายแล้วถ้าห้ามอากาศอ่ะไอ้ 2.5 ที่ว่าบอกวันนี้จะไปลุยให้เองจริงๆไม่ได้สนเลยคือลุยได้ทั้ง2มิติกันด้วยโดยไมโครก็คืองับอากาศโดยแมคโครก็ทำฝนเอาดิเออใช่แล้วทำฝนจะขออนุญาตนะไหนๆก็พูดแล้วก็คือวันที่เขาล้ำเลิก13ถ้ำนั่นน่ะ13ถ้ำหลวงน่ะเขาเรียกสิ่งที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้ก็บอกว่าพิสูจน์ไม่ได้ก็เลยว่าไม่มีไม่ได้ต้องการจะเครดิตหรือว่าถ้วยรางวัลแต่สิ่งที่รับไม่ได้หรือไม่ได้รับเนี่ยไม่ยอมคือไปถอดจังเลยประสบการณ์น่ะถอดประสบการณ์จากเหตุการณ์น่ะแต่สิ่งที่มีอยู่จริงเห็นภาพชัดเนี่ยแล้วก็ไม่สามารถรองรับพฤติกรรมได้นี่ก็ทางจนสุดท้ายเนี่ยครับเพราะว่าเล่นอยู่กับสิ่งที่มองไม่เห็นคือเรื่องของไวรัสไปด่าว่าเป็นสัตว์อะไรไวรัสนะฮะเอาคืนแล้วไงลุงนี่เอาคืนแล้วไวรอยด์ด้วยนะมีไวรอยด์ด้วยนะเล็กกว่าไวรัสอีกนั่นเนี่ยเออให้รู้ไว้เพราะฉะนั้นก็อย่าเชื่อครับเออก็อย่าเชื่อตามเคยแต่ที่อยากหายอยากดีขึ้นอยากเปลี่ยนแปลงอยากมีตัวที่มันแชร์หรือบาลานซ์ถึงขนาดที่ว่าเป็นทางออกครับต้องวิ่งเข้าหาโลกโซเชียลตอนนี้แล้วกดไปแล้วพลังงานบริสุทธิ์หรือกดลุงหมอก็ได้ครับแค่นั้นนะฮะเราจะรู้เองเราจะรู้เองลุงครับมีเยอะ ในนั้นน่ะ ไม่มีกินด้วยไม่มีกินทาฉีดอาบไม่กำหนดชื่อโรคไม่ต้องเป็นอะไรแค่ทำความเข้าใจเท่านั้นถูกต้องในกฎเรื่องราวของธรรมชาติด้วยนะครับถูกต้องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยฮะถูกต้องต้องมีเนื้อทุนของการเปลี่ยนแปลงเป็นที่สำคัญจะได้อับสอบได้ง่ายมากครับใช่คนเราถ้าไม่เขาเรียกไม่ยอมตายก็ไม่รู้จะว่าไงเหมือนกันนะครับ ลูกกินแล้วก็จะตายแล้วก็แบบเออเราต้องตายอยู่แล้วเมื่อกินแล้วต้องตายก็ต้องลองที่มันไม่ต้องกินแล้วตายเออให้มันรู้เสียสองมือเปล่าเนี่ยลุงเอาลุงไปจับเลยครับกินมันเน่าเละเลยใช่ของเขาต้องใส่แมสปิดหน้ามูกต้องใส่ถุงมือต้องห้องปลอดเชื้อนี่ล่าสุดรู้สึกว่ากันคนเข้าห้องแล้วครับเหรอครับธรรมดาคนจะเยี่ยมเยอะเป็นที่รู้จักของสังคมเดี๋ยวติดเชื้อ
ติดเชื้อครับเชื้ออีกแล้วครับเชื้ออีกแล้วเชื้อบ้าเชื้อบอยไม่จบนะคำว่าติดเชื้อเนี่ยไม่จบแล้วก็มีอีกอันหนึ่งเลยนะอีกคำหนึ่งเลยนะคำในตลาดสดตลาดแห้งนี่ครับอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วโอเคไปต่อสวัสดีค่ะคุณลุงไม่ตอนนี้ขาซ้ายมีอาการเสียวในเนื้อถึงต้นขามือรูปแล้วมีการรู้สึกปวดเลยค่ะขอบารมีหลวงออกผ่านจักรวาลกำจัดอาการถึงให้หนูด้วยค่ะ Thank you very big เสียวนี่นะมันเสียวภายในนะครับเรื่องของเสียวนี่ก็คือทำไมถึงเสียวนะตามแข้งตามขาตามนู่นนี่นะครับที่ผมไปเชียงใหม่เมื่อ2วันก็เสียวเหมือนกันนะครับเสียวทั้งแถบนะฮะทั้งซ้ายเนี่ยตั้งแต่สะบักลงไปก้นลงไปข้างขานะครับก็ไปช่วยมาแล้ว2วัน2คืนที่ผ่านมานี่เองนะครับอันตอนนี้ก็รอผลว่าจะดีไม่ดีประการใดถ้าหากว่าดีมันก็จะดีขาดความจริงเขาเสียววันแรกๆนอนนะเขาไปฉีดยาฉีดยาชามันก็ไม่รู้สึกแล้วมันทั้งเสียวทั้งปวดอ่ะโอเคไหมเพราะฉีดยาชายาชามันเข้าไปหน่อยเดียวเข็มไปลึกแทงเข้าไปมันถึงจุดฉีดแป๊ดเข้าไปไม่เมื่อมันชามันก็ไม่รู้สึกเมื่อไม่รู้สึกแบบไม่ทั้งปวดแล้วไม่รู้สึกทั้งเสียมันก็แปลว่าหายชั่วคราวใช่ไหมล่ะไปเจอไป3เข็มนั้นนี่เต็ม 7,000 บาทเจอไป3เข็มนะก่อนที่ลุงหอกจะไปเจอเนี่ย7,000 บาท 7,000 บาท 3,721 แล้วครับ เจอลุงหอกไป2คืนก็นอนได้อย่างเงี้ยแล้วคืนนี่มันคืนที่สองที่สามคืนเนี้ยก็เชื่อว่าน่าจะนอนดีขึ้นเยอะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยช่วยกันตื่นเช้ามาก็ไปเห็นบทก่อนจะจากกันนะก็แปลว่าเขาดีขึ้นนะครับดีขึ้นค่อนข้างจะเยอะหรือไม่อะไรก็ได้ที่เขาเสียกันนะลุงครับแต่ลุงหงมีแต่ตู้ขอทานนี่ภาษาลุงหงเขาเสียกันครับเอาพูดไปมันก็จะกลายเป็นทับถมกันเสนอทางออกให้กันแล้วกันโอเคไหมมันตันหมดแล้วล่ะผมว่ามันตันหมดตันมีรูหลายรูก็ตันหมดแล้วออกรูไหนก็ออกรูไม่ได้ตันหมดประมาณนั้นนะครับโอเคนะคุณกบลนาถครับก็สูดหายใจเข้าไว้นะครับถ้าหากว่ามันไม่สามารถที่หมดก็ตัวมากันเองครับมาตัวมาตัวมางับอากาศไปด้วยร้อนว่าฝ่ามือทั้งสองข้างแขนขาทั้งท้องเข่าข้างนะครับขอบคุณมากคุณพรคุณพงศ์ศรีนะครับโอเคครับจักรวาล PE การล้างบันทึกชุดข้อมูลความเชื่อความรู้ต่างที่เรารับมาตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันทำไมการนึกคิดทบทวนข้อมูลที่ผ่านมาจึงเป็นการล้างข้อมูลครับทั้งที่ไปนึกถึงมันน่าจะจำเพิ่มขึ้นแต่ลุงหงอกบอกว่าเป็นการล้างตรงนี้นะครับมันเป็นอย่างนี้ครับไอ้เจ้าพลังงานตัวเนี้ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับจำเป็นหลักเลยแหละมันจะรักษามันแตกตัวแต่ภายในออกภายนอกครับโอเคไหมครับเข้าหูสู่ใจไอ้หัวใจเป็นต้นตัวต้นการเกิดชีวิตก็คือหัวใจเป็นตัวเกิดเป็นตัวแรกก็ไปรักษาให้คลื่นหัวใจมันทำงานจ้ะไฟฟ้าสถิตมันเกิดขึ้นตรงนั้นมันก็จะแผ่ออกมาแผ่ออกมาแผ่ออกมาข้างนอกร่างกายเราครับเขาเรียกว่าจุดเริ่มต้นของการเยียวยารักษามนุษย์ก็ต้องเริ่มต้นที่ขั้วหัวใจโอเคไหมครับทีนี้กายเวลาผมสัมผัสปุ๊บเนี่ยเข้าหูสู่ใจเข้าจมูกสู่ใจเข้าตาสู่ใจเข้าปากสู่ใจเข้าผิวกายผมก็สัมผัสผิวกายก็สู่ใจเหมือนกันพลังงานนั้นมันเข้าไปสู่หัวใจหัวใจมันก็ทำงานมากขึ้นมันก็จะผลิตพลังงานออกมามันก็ดันออกภายนอกหมดเนี่ยมันมีวิธีนี้วิธีเป็นทางออกนะฮะ
ส่วนการเขาเยียวยารักษาทั่วไปก็จากภายนอกเขาฉีดยาเข้าไปกินยาจากภายนอกใช่ไหมครับอันนี้จากภายนอกเข้าภายนอกหมดเลยของผมมันจากภายในมันออกมามันต่างกันตรงนี้โอเคไหมครับนี่คือความต่างของมันเพราะฉะนั้นคนที่รับตรงนี้ก็คือได้ความรู้สึกไปโอเคไหมครับมันจะต่างตรงนี้ต่างชัดด้วยฮะคนละขั้วโลกเลยของเขาจากนอกเข้าในของผมจากในออกนอกมันต่างกันตรงนั้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นทางออกจะเป็นพวกกินทาฉีดต้นไม้ใบหญ้าสมุนไพรก็จากภายนอกเข้าสู่ภายในใช่ไหมครับเห็นไหมฮะของผมจากภายในออกไปสู่ภายนอกมันต่างกันตรงนี้โอ้ไม่เห็นไหมครับมันจึงจำเป็นต้องใช้คำว่าเข้าใจซะก่อนแล้วก็สัมผัสตรงเห็นไหมตัวกระตุ้นที่เกิดเข้าใจได้ง่ายได้เร็วขึ้นช่วยตัวเองก็คือการง่ายอากาศก็ช่วยท่านก็ทำบ้านที่ท่านบ้านนะหลังแล้วนี่เด็กๆก็ต้องหัดทำนะครับป้องกันไม่ให้มีโรคภัยก็จะมาเบียดเบียนนะครับไม่ใช่แก่มาแล้วมันก็เป็นมันก็รักษายากโทษมันก็รักษามนุษย์ยากคือกำจัดยากนั่นเองครับอายุมากมันก็กำจัดยากอายุน้อยเป็นการป้องกันเลยเห็นไหมครับต้องบอกลูกหลานครับนะให้ทำให้ทำให้ทำนะจะสวดมนต์ภาวนาก็สวดไปเถอะครับกราบไหว้บูชาก็ทำไปเถอะครับตามหลักศาสนาใดๆก็ทำไปแต่สิ่งที่ลุงออกหยิบยื่นให้กันผ่านจอในเวลานี้เอามาใช้เถอะครับมันจะเป็นการป้องกันต่อไปอนาคตมนุษย์จะไม่ต้องมีโรคกันโอเคไหมครับโอเคไหมครับโอเคก็ใช้ได้นะสุดท้ายก็อย่าเชื่อทำเองจะรู้เองโอเคไหมครับเอาละ ลุงครับมนุษย์คือเครื่องกรองพลังงานให้บริสุทธิ์ใช่ไหมครับแต่มนุษย์เราไม่รู้ถูกต้องถูกต้องครับเดี๋ยวถูกต้องอธิบายต่อมนุษย์คือเครื่องมนุษย์คือเครื่องกรองพลังงานให้บริสุทธิ์ได้ครับถามว่าจะอะไรกรองคำว่ามนุษย์มันคำเดียวมันใหญ่นะประกอบมนุษย์คืออะไรทีนี้กายใจจิตได้ไหมครับนี่กายคืออายตนะทั้ง5หูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสนี่เรียกว่ากายโอเคไหมครับใจก็คือหัวใจหัวใจคืองานไฟฟ้าหัวใจนี่คือไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตนะจำด้วยครับจำด้วยไฟฟ้าธรรมชาติต้องภาษาแม้ว่าไม่เข้าใจก็จำไว้ก่อนนะต่อไปฟังไปเรื่อยจะเข้าใจเองนะให้เวลากับการความเข้าใจพอเข้าใจปุ๊บผมพยายามพาให้เข้าถึงอีกระดับหนึ่งอยู่แล้วพอก็ถึงโอ้โหอลังการงานสร้างอย่างผมรู้เข้าใจและเข้าถึงผมจึงมาใช้ได้อย่างลงตัวนี่ในส่วนตัวบุคคลเห็นไหมครับก็อยากให้ทุกคนรู้เข้าใจและเข้าถึงเหมือนกันทุกคนมนุษย์ทุกคนเข้าถึงปุ๊บสิ่งนี้ฮะมันจะรักษาตัวเองได้ทั้งหมดทุกคนด้วยนะครับเอานะพยายามเข้าใจสิ่งนี้ได้เพราะมันเป็นหลักของธรรมชาติไม่มีอะไรสูญเสียแต่ประการใดนิดเดียวก็ไม่มีนะครับโอเคไหมครับก็ขอให้เข้าใจให้มันตรงกันแล้วก็นำเดินการทำหลักธรรมชาตินี่ดีที่สุดนะครับวิทยาศาสตร์แว่งห่างนะวันนี้วิทยาศาสตร์ยอมรับข้องของใช้นี่คือวิทยาศาสตร์เนี่ยยอมรับว่าเป็นของใช้มันดีสะดวกสบายนี่ทั้งนั้นวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นครับโอเคไหมครับเรายอมรับเป็นของใช้สิ่งมีความสะดวกโอเคไหมครับของกินอย่าไปยอมรับมันของกินของฉีกเข้าไปร่างกายอย่าไปยอมรับมันเป็นขัดอย่าไปยอมรับมันเป็นขัดใครว่าดีไอ้คนพูดมานี่จะแทงให้ดูกินแล้วฉีกจริงว่ะไอ้คนที่ให้เขากินคนที่ให้เขากินฉีดให้เขาเอาสิ่งที่จะให้เขากินกินเองได้ไหมติเนี่ยจะเอาของที่เอาฉีดใส่เขาฉีดเองดีไหมติเนี่ยดูสิจะกล้าสักกี่คนอย่างจะรู้วิธีคิดกลับจะทำหรือไม่ทำไม่รู้คิดเองคิดแบบนี้คิดเป็นไหมเนี่ยคิดไม่เป็นมันก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วครับ ใช่ไหมก็หาคิดเอ๊ะไม่ได้ไปต่อต้านอะไรกันนะที่ว่าก็รู้แล้วมันไม่ดีอ่ะโอเควันหนึ่งนอนฟังลุงสดเผลอหลับไปอยู่ๆก็สะดุ้งตื่นเพราะเสียงคุณลุงจี๊ดมาที่ใจมีประกายแสงสว่างวาบด้วย
รู้สึกมีอะไรหลุดออกไปเบาโล่งโปร่งสบายเลยจ้าห้วยว่ามันคือวิเศษแต่ว่าดีสิครับผลออกมามันดีไหมคำตอบอยู่ที่ตัวแต่มันดีไหมก็ดีไปว่าเอ้ยเสียงงอกไม่ใช่เสียงธรรมดาแทนก็สรุปไว้ตรงนี้สิครับใช่ไม่ใช่เสียงธรรมดาก็บอกแล้วว่าเสียงมันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในเสียงงอกก็พูดจังอยู่ใช่ไหมเพิ่งเข้ามาฟังลุงไม่นานค่ะพยายามฟังให้เข้าใจค่ะโอเคดีมากครับยินดีด้วยนะครับคุณสิริพันธ์นะครับโอ้ยภาษาไม่มีวรรณยุกต์เนี่ยผมต้องคิดนานหน่อยนะครับเพื่อนต่างชาติบอกว่ามีลามะแถวทิเบตหรือเนปาลจำไม่ได้แล้วสามารถสลายร่างกายเป็นพลังงานแล้วคืนกลับเป็นร่างกายได้เป็นปกติอีกอยากถามลุงว่าสภาวะแบบนี้อย่างน้อยต้องระดับไหนครับผมไม่สามารถทำในระดับนั้นได้ก็เลยไม่สามารถตอบแทนได้โอเคไหมครับก็คงจะคนละคุณสมบัติของมนุษย์ไปแล้วกันนะมันก็มีหลายหลากมากชนิดเหมือนกับลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหมด80องค์จะมีความสามารถแตกต่างกันไม่ซ้ำกันเลยครับทำนองนั้นนะครับโอเคไหมครับพระอรหันต์ที่มีประเภทเอตัทคะเอกคตาเอตัทคะเป็นพระอรหันต์ที่มีความสามารถพิเศษความพิเศษ80พระอรหันต์นั้นนะจะแตกต่างกันแปลว่าไม่ซ้ำกันอันนี้ก็เหมือนกันมั้งเขามีความพิเศษในรูปแบบที่เขาสลายร่างไปแล้วก็รวมขึ้นมาแบบผมว่ามันเป็นหนังซะมากกว่ามั้งนะหนังแมทริกซ์สลายร่างหายไปบลูเป็นฝุ่นผมไปเลยแล้วมันก็รวมอีกทีนึงปื๊ดมันทำได้พวกแอนิเมชันนะพวกนั้นแต่ร่างกายจริงๆมันทำไม่ได้หรอกนะก็ทำไม่ได้สลายร่างไว้เห็นเนี่ยมาร่วมตัวกันใหม่ยังไงก็ทำไม่ได้หรอกใช่ไหมไม่ได้หรอกจะไปได้ได้ยังไงนะโอเคสลายร่างไปแล้วหายไปแล้วก็ตายไปไม่ได้มาเปิดโอเคทำได้อย่างนั้นได้แน่นอนนะครับไม่กินอาหารสัก7สัปดาห์8สัปดาห์2เดือนก็ยังได้ขอให้มีน้ำกับอากาศหายใจใบไม้หายใจโอเคไหมขอมีน้ำอากาศก็อยู่ได้นะเขาใช้พลังงานพวกนี้น้ำกับอากาศโอเคไหมก็ได้นะครับ ต้องฝึกปรือพอสมควรพวกนี้นะครับมันจึงจะได้ชัดเจนนะครับโอเคคุณน้องแก้วที่ว่าเนี่ยอีกครั้งหนึ่งอ่านให้ฟังทีนึงอาจจะฟังไม่ทันนะครับเพื่อนต่างชาติบอกว่ามีลามะแถวทิเบตหรือเนปาลจำไม่ได้แล้วเขาสามารถสลายร่างกายเป็นพลังงานแล้วกลับคืนเป็นร่างกายได้เป็นปกติอีกร่างกายสลายพลังงานมองไม่เห็นอะไรทีเนี้ยมันเป็นแต่หนังหนังนั้นก็ชื่อว่าหนังแมทริกชื่อเรื่องนะครับแมทริกนะฮะเดินไปก็สลายร่างไปเป็นฝุ่นเป็นผงเผยแป๊บเดียวว่ารวมร่างกายกันมันพวกนี้เป็นภาพแอนิเมชั่นมันทำได้นะครับมีปัญหาแต่ถ้าหากก็จะเป็นสลายร่างนั่งๆอย่างเงี้ยสลายไปเป็นขี้เถ้าอย่างเงี้ยไม่นานก็กลับมาเป็นร่างกายอีกโอ้ยไม่ได้นะครับแบบนี้ ใช่ไหมยกเว้นหนังที่ว่าได้อยู่ภาพยนตร์มันได้เราจะกำจัดกลากเกลื่อนออกจากได้อย่างไรกลากเกลื่อนเนี่ยกลุ่มพวกนี้มันกลุ่มพวกเชื้อรานะครับไม่รู้เชื้อราเชื้อราเนี่ยอะไรมันภาษาฟังกัสเชื้อราครึ่งหนึ่งมันเป็นพืชครึ่งหนึ่งมันเป็นสัตว์เชื้อราครับเห็ดเชื้อราเห็ดที่มันกินได้เนาะครึ่งหนึ่งเป็นสัตว์ครึ่งหนึ่งเป็นพืชไอสปอร์เล็กๆมันคุยกันยากมากครับคุยกับสัตว์ง่ายกว่าเยอะเออพืชเนี่ยคุยกันยากแปลว่ากำจัดยากถามว่าลุงหอกช่วยมานะไม่ท่วนที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเพราะว่าลุงหอกไม่ได้ใช้หยกใช้ยาไปฆ่าไปทำลายมันไอพลังงานที่ว่าเนี่ยพวกกลากพวกเกลื่อนนะเดิมทีเดียวลุงหอกก็มีนักเกลื่อนนะให้รู้ไว้เก
ลื่อนผิวกายเนี่ยเคลื่อนดอกหมากก็มีเดิมๆก็มียิ่งแตกเนื้อหนุ่มนะพวกกลากพวกเคลื่อนเนี่ยมักจะมีนะครับแต่ตอนนี้ก็เชื่อว่าไม่มีนะ ไอ้กลากกับเคลื่อนนะเดี๋ยวนี้เชื่อว่าไม่มีโอเคนะเรื่องนี้เนื้อพลังงานตัวเราจะรักษาตัวเองได้ที่พูดที่บริสุทธิ์ว่าเนี่ยทำเอาครับนะค่อยๆทำเอาน้อยสองน้อยถึงจะไปทาเนี่ยพวกกลากเคลื่อนมันก็มีนะที่ครับหอมมีกระเทียมมีกาแล้วใส่เกลือเข้าไปทาแล้วแสบนะพี่ทีเนี้ยขาแก่ๆเนี่ยตำจึกๆๆๆใส่เกลือมาทากระเทียมนี่ก็ไหวพอไหวกลุ่มพวกนี้นะครับเราใช้พวกนี้แหละสำหรับพวกเกลือเห็นไหมครับยังมีอีกดอกอะไรนะเดี๋ยวนะมันอยู่ตามที่ถนนแคบอ่ะมันมีดอกอะไรดอกพิกุลดอกพิกุลร่วงให้ไปตากแดดทำนองเนี้ยเสร็จแล้วมาตำใส่เกลือมาทาถ้าใส่กรรมฐานได้มั้งนะกลุ่มที่เขาทำพวกนั้นนะครับเขาได้อยู่หรอกแต่ผมก็ไม่เคยใช้ที่ว่าเนี่ยผมใช้พลังงานบริสุทธิ์อย่างเดียวโอเคไหมถ้ามันจะมีนะครับเมืองเนื้องอกโอ้โหอันเป็นเมืองเนื้องอกที่เป็นส่วนเกินเพิ่มขึ้นมาในส่วนต่างๆของร่างกายเกิดจากอะไรครับใช่เกิดจากภูมิคุ้มกันน้อยหรือไม่โอ้ยเนื้องอกนั่นแหละเขาเรียกว่ามะเร็งมะเสงมะเมียแมววรการนั่นแหละครับพวกเนื้องอกจะว่าไงดีเนาะไอ้ตรงนี้เลยครับง่ายๆเลยรู้จักไข่มุกไหมเออไข่มุกมันจากหอยนะหอยอะไรก็ว่ากันไปไอ้หอยเนี่ยบอกว่ามีชีวิตอยู่มันก็มันก็ถ่างหอยถ่างกันแล้วมันก็ไปตามดินตามหินหากินอ่ะเนาะก็เปิดปากเปิดจมูกมันก็ได้ไปพอถึงหนึ่งไอ้พวกหินมันก็ไปอยู่ในเนื้อของหอยมันก็งับเข้าไปทีเนี้ยก็เลยเป็นส่วนเกินของหอยเมื่อเป็นส่วนเกินแล้วโดยธรรมชาติหอยมันจะสร้างอะไรมาเป็นตัวที่คล้ายๆกับของแปลกปลอมเข้ามาอยู่ในร่างกายของหอยโอเคไหมธรรมชาติมันก็สร้างสิ่งนั้นก็มาเคลือบซะอยู่เฉยโตขึ้นก็เรียกว่าไข่มุกซื้อขายกันแพงนะโอ้ยผมไม่บ้าตามเลยรู้ไหมใครจะบ้าก็บ้าสินะผมไม่เคยบ้าตามสิ่งนั้นใช่ไหมครับนั่นแหละไข่มุกของหายากเขาว่างั้นยิ่งยากยิ่งแพงเอาเชิญนะครับผมไม่เล่นด้วยแล้วผมสู้ข้าวช้อนเดียวผมไม่ได้หรอกครับโอเคไหมไข่มุกมันกินได้ไหมเนี่ยข้าวช้อนเดียวมีประโยชน์มากกว่าเยอะในความคิดของลุงออกนะเป็นอย่างนั้นนะโอเคนะเอาละพวกเนื้องอกก็ทำนองเดียวกันเซลล์ที่มันเสียมันตายขับออกจากร่างกายไม่ได้มันก็อยู่ในจุดใดจุดหนึ่งร่างก็สร้างอะไรต่างก็มาทดแทนมาหุ้มตัวเนี่ยมันก็เติบโตขึ้นเติบใหญ่ขึ้นช่วยใช้ก็ทำลายไม่ได้ก็เรียกว่ามะเร็งมะเสงก็ว่าไปตามเกิดตามมีจบแต่แล้วก็ผ่าตัดผ่าต่อทิ้งไปนะใส่คีเมอะไรต่างคีโมเขาก็นั่นเข้าใจไหมครับฉายแสงมั่งทำลายกันโอ้สารพัดวันนี้ก็เจอพระสงฆ์มาที่นี่มาเรียงมาเสงนะครับตัวจะบิดงอไปหมดแล้วจะเสียหายไปหมดแล้วจ้ากว่าถั่วจะสุกงามันไหม้เกือบจะหมดแล้วจ้าทำนองนี้ครับนั่นก็มันคือสิ่งนี้มันเกิดขึ้นนะครับหน้าพัฒนาพยาพัฒนาพลังงานบริสุทธิ์แต่ละตัวบุคคลเนี่ยเข้ามาที่จะมารักษาตัวเองให้ได้กำจัดสิ่งที่เลวร้ายออกจากร่างกายออกไปกำจัดสิ่งที่ไม่ดีออกจากร่างกายแล้วก็รักษา
เดียวไว้รักษาเซลล์เดียวไว้นานๆหลักคิดก็มีอยู่แค่นี้ครับพลังงานบริสุทธิ์จะทำงานตรงนี้ให้ซึ่งเป็นธรรมชาติของตัวเราเองโอเคไหมครับแต่แน่นอนนะครับเป็นศักยภาพเหนือกว่าในช่วงต้นของเนี่ยมีศักยภาพเหนือกว่าสิ่งนั้นก็กระตุ้นให้โดยการผ่านเสียงผ่านอากาศกิริยาและผ่านการสัมผัสตรงโอไหมครับโอก็ไปต่อลุงครับบอกว่ากรรมทำให้เกิดแล้วกรรมเกิดจากอะไรครับฟังดีนะครับมันมีคำถามไม่ง่ายมีกรรมจึงมาเกิดหรือเกิดแล้วจึงมีกรรมต้องตอบคำถามตรงนี้ให้ด่วนไปต่อได้มีกรรมจึงมาเกิดหรือเกิดแล้วจึงมีกรรมเอาล่ะถ้าถามคนร้อยคนก็คือ 100% จากประชากรทั้งหมดทั้งโลก 7,900 ล้านคนตีสวัสดิ์ 100% ถามว่ามีกรรมจึงมาเกิดหรือเกิดแล้วจะมีกรรม 95% อัพจะตอบว่ามีกรรมแล้วจึงมาเกิดจึงใช้ว่าเกิดมาใช้กรรมไงมีกรรมจึงมาเกิดลุงออกบอกว่าเกิดแล้วจึงมีกรรมคือกรรมคือตัวเกิดกรรมคือตัวเกิดคือการเกิดเห็นไหมเกิดแล้วจึงมีกรรมคำว่ากรรมที่เกิดแล้วคือเป็นวิบากกรรมเพราะเกิดปุ๊บมันเป็นกรรมทันทีเลยถ้าดำเนินอยู่เปลี่ยนแปลงไปมันก็เป็นวิบากกรรมวิบากคือผลของการเกิดนั่นแหละครับผลของการที่เราเกิดมามันก็มาสองทางให้เลือกดีกับไม่ดีวิบากกรรมดีกับดีทำดีแล้วชั่วทำดีหนีชั่วไปเรื่อยกลุ่มบุญกลุ่มบุญโอเคไหมไอ้กูไม่ดีก็ทำไม่ดีหนีโทษทำชั่วหนีดีอย่างนี้ดีกว่าชั่วนี่ชอบจังดีไม่เอาทำชั่วหนีดีอีกส่วนหนึ่งทำดีหนีชั่วกลุ่มบุญนี่ทำดีหนีชั่วกลุ่มชั่วทำชั่วหนีดีฟังทันนะกลุ่มชั่วทำชั่วหนีดีดีไม่ชอบชั่วชั่วเอาทุกเรื่องเนี่ยนั่นคือวิบากผลของการทำชั่วหนีดีเนี่ยเดี๋ยวเจอใครเพื่อนฝูงเจอตบบอกมันทำไม่ดีมันคนไม่ดีเอาไว้ทำไมวะเงี้ยเจอเพื่อนเตะตีบ้างโอเคหรือตัวเองไปทำเพื่อนอะไรต่างๆนะว่าติดคุกตารางไปเงี้ยนะพวกหนีดีทำชั่วนะพอนึกออกไหมครับกลุ่มดีก็ทำดีหนีชั่วกลุ่มชั่วก็ทำชั่วหนีดีถามตัวเองทีนี้ครับว่าเราเป็นอยู่ในกลุ่มไหนทีเนี้ยกลุ่มดีหนีชั่วใช่ไหมหรือว่ากลุ่มชั่วหนีดีก็มาหาตัวเองทำไมจะตอบไม่ได้ของแค่นี้โอเคไหมครับนั่นคือคำว่าวิบากกรรมวิบากกรรมตัวนี้ถ้า 100% นะฮะมันถูก 1% นะกรรมคือการกระทำที่บอกว่ากรรมคือการกระทำดีหนีชั่วกระทำชั่วนี้ดีกรรมคือการกระทำเนี่ยกรณีถือว่าเพียง 1% เองถูก 1% แต่อดีตชาติในตะกรรมโอ้โหมัน 99% นะพี่เอ๋ยใช่ไหมอดีตชาติมาเยอะมามากมานานเหลือเกินเพราะชาตินี้ถ้าเราคิดว่าเป็นชาติสุดท้ายสิก็จงทำดีหนีชั่วให้มันตลอดสิครับนะแล้วจะได้เป็นชาติสุดท้ายไม่ต้องไปเกิดอีกเกิดอีกก็เจออีกพวกนี้นะศตวรรษนี้นะครับเป็นศตวรรษที่มนุษย์จะสิ้นสุดการเกิดกันเพราะว่าลุงหอกจะต้องทำหน้าที่นี้ทั้งศตวรรษนะให้รู้ว่านี่75นะให้รู้ว่าจะนั่งพูดนี่ทั้งศตวรรษนี่อีกตั้ง100ปีนะที่พูดโทษเนี่ยจะบอกให้ทราบไว้นะครับอีกตั้ง100ปีนั่งพูดอยู่นี่แหละจริงๆบางทีจะไปนั่งนู่นบนยอดเขาหิมาลัยพูดเนี่ยอีกไม่นานนักที่ว่าจะไปนั่งอยู่กลางทะเลทรายพูดอยู่แล้วเนี่ยแกนะนี่กำลังจะเริ่มติดต่อแล้วนะไปที่ออสเตรเลียนะครับ เดี๋ยวให้งานมันเบาๆลงไปนี่ก่อนนะครับก็คิดว่าจะไปเดือนสิงหากลางเดือนปลายเดือนสิงหาประมาณนั้นนะครับจะไปดูซิว่าไอหินก้อนที่มันอยู่กลางทะเลทรายนั้นไอภูเขาหินมีคนก็บอกว่าเวลาถูกแสงแดดมันเปลี่ยนสีด้วยนะจะไปกินนอนนั่นทั้ง
คืน2คืนสิ1วัน1คืนอย่างน้อยนะ2วัน2คืนก็น่าจะพอก็จะดูทั่วแล้วล่ะขอแค่นั้นไปถึงกับว่าจะเช่ารถ4 wheel drive ก็เนี่ยขับลุยทะเลทรายสิเป็นยังไงบ้างจะพาเอาไปตายกลางทะเลทรายดูสิเป็นยังไงกันเข้าใจไหมพี่เอาล่ะต่อนะครับก็หวังว่าเข้าใจนะคุณเค้แค่ลุงครับลุงบอกว่ากรรมทำให้เกิดไม่ใช่มั้งเกิดแล้วจึงก่อให้เกิดกรรมมั้งถ้าถามผมเกิดแล้วจึงมีกรรมนะทำคน100คนเนี่ย99คนเนี่ยมีกรรมจึงมาเกิดแง่แง่ดักคอไว้ก่อนยังได้ลุงหมอกบอกว่าเกิดแล้วจึงมีกรรมนะครับนะครับหยุดการเกิดซะจะหยุดกรรมโอเคไหมครับหรือสิ้นสุดการเกิดครั้งนี้แหละชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายดีไหมตั้งเป้าสิครับนะขอเป็นชาติสุดท้ายไว้ทำไมคนเราส่วนมากจึงยกย่องพระคุณของแม่มากกว่าจนบางครั้งลืมนึกไปว่าพระคุณของพ่อก็มีมากไม่น้อยกว่ากันเลยอยากให้ลุงพูดถึงความดีของพ่อผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของคนในครอบครัวด้วยครับคำถามไม่ว่าพ่อกับแม่ใครแน่กว่ากันฟังให้ดีนะถามครอบครัวใครลูกหลานล้นลูกไอ้เด็กๆมานี่เธอมีพ่อมีแม่ไม่มีพ่อกับแม่ใครแน่กว่ากันลูกบอกว่าพ่อแน่กว่าแม่อธิบายสิลูกบอกว่าพ่อแน่กว่าแม่ลูกก็อธิบายก็เมื่อวานเนี่ยเห็นพ่อเตะแม่ตกที่ถุนบ้านน่ะแม่ไปกลิ้งอยู่ที่ถุนบ้านน่ะก็แปลว่าพ่อแน่กว่าแม่จึงสามารถทําให้แม่ตกที่ถุนบ้านได้เขาเหมือนกันตอบแบบนี้มันก็เข้าถามกันพ่อเตะแม่ครั้งเดียวขาพับเลยร้องโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไอ้ลูกมันเจอพ่อเตะแม่บ่อยๆพอเจอคำถามแบบนี้ตอบว่าพ่อแน่กว่าแม่ครับฟังให้ดีนะครับต่อไปนี้เป็นคำพูดของลุงหมอนะครับ ถ้าพูดถึงพระคุณกับความสำคัญเอาคนละประเด็นถ้าพูดถึงพระคุณพ่อจะมีพระคุณมากกว่าแม่70% 70-30แล้วกันนะถ้าพูดถึงความสำคัญแม่จะมีความสำคัญมากกว่าพ่อ70-30เหมือนกันอธิบายถ้าไม่มีพ่อไม่มีสิทธิ์เกิดเป็นมนุษย์ชีวิตเกิดจากพ่อนั่นเองครับถามว่ามนุษย์คือใครคือสัตว์เดรัจฉานใช่ไหมหรือว่าคือสัตว์ประเสริฐถ้ายอมรับว่ามนุษย์ท่านคือมนุษย์ผมคือมนุษย์คือสัตว์ประเสริฐใช่ไหมถ้ายอมรับมนุษย์คือสัตว์ประเสริฐก็แปลว่าท่านเป็นสัตว์ที่ประเสริฐก็แปลว่าพ่อนำความประเสริฐมาให้เราเกิดเป็นมนุษย์ใช่ไหมแปลว่าพ่อนำความประเสริฐมาให้เราเกิดเป็นมนุษย์ทันนะก็เพราะเช่นนี้แหละพ่อจึงมีความสำคัญมากกว่าแม่70%-30%โดยผ่านคำอธิบายอย่างได้ยินมาเมื่อกี้นี้กลับข้างแม่สำคัญกว่าพ่อถ้าไม่มีแม่ทุกคนเกิดในท้องเหี่ยวจะอยู่ในท้องแล้วจ้ะแม่กินแม่หายใจแทนเสพอากาศแทนแม่ดื่มน้ำแทนกินน้ำแทนแม่กินอาหารแทนนะครับเห็นไหมถ้าขาดแม่เหี่ยวเลยตายอยู่ในท้องแล้วแปลว่าแม่ให้ความสำคัญ70-30ทั้งคู่เมื่อเวลาขึ้นตาช่างแล้วมันก็เท่ากันสมพอกันก็มันพอกินใช่ไหมขึ้นตาช่างแล้วระหว่างความสำคัญกับพระคุณ70-30โอเคไหมครับว่าช่างแล้วมันก็เท่ากันถ้าคิดได้อย่างนี้ผมว่ามันเป็นการคิดที่ลงตัวนะใช่ไหมครับ
บาลานซ์ชั้นล่ำลงตัวนะเห็นไหมก็แค่นั้นเองครับตกลงนะ สรุปจับประเด็นสำคัญกับพระคุณนะครับพระคุณของแม่พวกติดเพลงไงแม่นั้นมีน้ำนมเนี่ยพระคุณของแม่พระคุณของแม่ที่จริงพ่อมีพระคุณมากกว่าโอเคไหมครับนี่คำอธิบายจากลุงออกรับได้ไหมครับตรงนี้ถ้ารับไม่ได้ก็ยอมนะแบบนี้ถ้ารับได้ก็ไปต่อก็แค่นั้นเองครับเป็นเหตุเป็นผลไหมที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่เหตุผลเลยผมว่านะมันเป็นความคิดง่ายๆอ่ะอยู่ที่ว่าเอาประเด็นไหนเลยนะครับส่วนมากก็หยิบประเด็นเดียวก็ทะเลาะกันทั้งปีแล้วครับใช่ไหมครับก็หนึ่งประเด็นก็สองความรู้สึกของความคิดหนึ่งประเด็นปัญหาทะเลาะกันเพราะประเด็นปัญหาก็มีสองคนทะเลาะกันอยู่เงี้ยครับมาต้องทุกประเด็นเนี่ยหรือว่าทุกปัญหาเนี่ยทุกปัญหามันมีทางอธิบายตั้งสองสามทางสองสามช่องทางสำหรับคนที่มีปัญญานะดีไม่ดีมีสี่ช่องทางเลยซ้ำไปคนที่มีปัญญาก็มีช่องทางเดียวไม่ตรงกันก็ทะเลาะกันตีกันปากกันแค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นคนที่รู้จักสองช่องทางไว้เสมอๆนะครับทั้งเชื่อและไม่เชื่อเนี่ยภายใต้เงื่อนไขก็ว่ามีชิปไม่เชื่อแล้วกูจะเชื่อแล้วใครทำไมทำนองนั้นแหละครับเพราะความเชื่อมาจากความผิดเห็นไหมครับผิดที่เขียนไว้ทงเนี่ยอย่าเชื่อเถอะแล้วจะเชื่อใครทำไมเอาไว้ในใจเถอะครับทีนี้พูดทำไมไม่ต้องจำเป็นต้องพูดโอเคไหมทำไมคนเราส่วนมากจึงยกย่องอ๋อเนี่ยผ่านไปแล้วครับคุณคณิตโอเคครับแบตไม่หมดค่ะจึงทำให้เสียงสะดุดก็อภัยใช่แบตไม่ตอนนี้ผมก็ไม่ได้มองกันนะมันกับพี่ผมไม่ได้มองผมหมดแต่เพลินมองแค่ด้านในหน้าจอนะครับเลยไม่ได้มองไม่แถวนี้ตั้งแต่มีไฟให้ดูนะครับเพลินกับท่านไม่ใช่หรอครับหนุกกับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพใช่ไหมอ้าววันนี้เลยมอดไปแล้วแบตเตอรี่หมดแล้วโอ้โหมันเตือนมาตั้งนานแล้วแบตเตอรี่อ่อนโอเคคิดว่าเพียงพอเนาะวันนี้ครับโอ้เหนียวแน่นครับท่านที่อยู่หน้าจอยูทูบนี่ก็เหนียวแน่นกันทุกคนนะฮะ22:32 โอ้ยา4:30 ไปแล้วนี่ตายพรุ่งนี้ผมก็จะไปนครปฐมนะครับ ไปตั้งแต่เช้าแหละ เอาเป็นว่าพรุ่งนี้ประกอบสมาชีพชอบตามปกติแล้วกันเด้อคือเรื่องอาชีพมันผมต้องย้ำนักย้ำหนาย้ำจริงครับเรื่องอาชีพนะครับเพราะไม่มีอาชีพมันไปกันใหญ่มันเละตุ้มเป้ไปหมดนาทีนี้มันต้องพึ่งตัวเองอย่างเดียวนะครับนาทีนี้ครับจะขอพึ่งขอช่วยจากคนอื่นก็จะลำบากจะลำบากแทบทุกรายในเวลานี้ถึงแม้เขาจะมีเงินกันเยอะแยะเขาก็ไม่กล้าใช้จ่ายมากพอนะครับเพราะมันไอทางเข้ามันจะไม่ค่อยจะมีที่เขียนว่ามันจะออกพอออกก็เลยอย่าให้มันออกก็แล้วกันก็เลยไม่ต้องใช้กันเนี่ยมันก็ยิ่งฝืดเคืองหมดนะครับเรื่องพวกนี่เขาเรียกว่าเศรษฐกิจเซอร์เคิลมันไม่หมุนนะครับนะมันไม่เซอร์เคิลไอเซอร์เคิลเนี่ยไอเรื่องเงินเนี่ยผมว่าคนไทยเราเนี่ยควรที่จะมีเงินออกทุกอาทิตย์เอาอย่างน้อยก็15 วันต่อครั้งเหมือนกับต่างประเทศเงี้ยประเทศที่เขาเจริญแล้วเขาออกทุกอาทิตย์นะ1 สัปดาห์ก็ต้องจ่ายเงินแล้วครับนะแต่เขาง่ายเขากดปุ่มก็ได้แล้วเงินน่ะโอเคมั้ยครับบ้านเขากดปุ่มไหนก็ได้แล้วเงินใช่มั้ยไม่ต้องไปรอเรียงแถวเอาจากที่ไหนก็ตามทีบ้านเขามันง่ายเทคโนโลยีเขามันง่ายมันก็ได้สิครับเนี่ยต้องให้เงินมันหมุนเร็วๆนะครับมันเคลื่อนที่เร็วๆนะครับใช่มั้ยรายจ่ายประจำวันมันไม่มีสต๊อกถ้าสต๊อกก็แปลว่าสต๊อกปุ๊บเศรษฐกิจมันก็ไม่มันถ้ามันหมุนคือมันต้องหมุนคิดเงินต้องคิดอย่างนั้นมีแต่พวกคิดดอกสิครับหมุนมันทุกวันเห็นไหมครับพวกคิดดอกมันทุกชั่วโมงทุกวันนะเงินใช้จ่ายนี่มันอาทิตย์หนึ่งต้องออก1 ครั้งแล้วในโรงงานอุตสาหกรรมในใดๆก็สุดแท้แต่ที่งานออฟฟิศพอดีผมไม่เคยจ่ายเงินเดือนผมก็เลยไม่คิดเรื่องของเงินเดือนไม่มีเงินเดือนจะจ่ายกับใครที่ทำงานอาสาสมัครนั้นที่ช่วยกันในเวลานี้ครับเนี่ยถ้าตั้งเงินเดือนให้มาแล้วโอ้โหตายเลยไอ้สอนหงอกจะมาจากไหนวะเนี่ย
ย่างนี้เป็นต้นนะครับก็อาศัยใครให้มาก็รับไปก็แขนไม่รู้ใครให้มั่งเลยนะ ก็ยินดีน้อมรับกันทุกท่านที่จะเลือกกินเหลือใช้ก็ช่วยกันไปช่วยกันมาอย่างนี้ครับนะขอให้พอกินพอใช้แล้วกินเหลือใช้แล้วเหลือขอเหลือพอแล้วกันเนี่ยอย่าลืมปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งปวงนะครับส่วนท่านอาจารย์ที่มีทุกขเวทนาอยู่แก่กายแก่ใจเอาไปทิ้งไหนไม่ได้นึกในใจเอามาให้ลุงหงอกคนเดียวก็แล้วกันให้นึกซะว่าลุงหงอกคือถังขยะใบใหญ่ประจำแผ่นดินโลกไปนี่แต่เพียงผู้เดียวอย่าคิดไปกว่านะของไม่ดีอย่าไปรักษามันเอาไว้อย่าให้มันโง่โรคความเจ็บอะไรก็ไม่ดีเอาเลยลุงหงอกไปได้เยอะๆนะไม่ต้องมาเกรงใจลุงหงอกลุงหงอกรู้ว่าลุงหงอกมีหน้าที่นะอย่าไปบอกโอ้ยมันกรรมของฉันไม่ต้องพูดถึงกรรมในเวลานี้มันเจ็บมันปวดมันไปเร็วๆโอเคไหมเลิกพูดแล้วเรื่องโรคเวรโรคกรรมเนี่ยนั่นนะมันเจ็บมันปวดมันไปเดี๋ยวนี้ใช่ไหมลุงหงอกเอาไปเลยนั่นแน่จริงต้องนั่นสิครับมาเยอะๆพวกนี้ลุงหงอกไม่อั้นอยู่แล้วล่ะ 7,000 กว่าล้านคนนี่ถือว่าน้อยไปแน่คุยเลยเห็นไหมเริ่มคุยเลยนั่นนะอ่ะที่ทางหลังทั้งปวงก็คือไปไหนก็ตามก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปกับเอวังก็มีเท่ากับเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม